ู้มีเกียรติท่านอื่นๆนะครับที่เข้ารับชมรายการผ่านทางระบบ Zoom อยู่ในตอนนี้นะครับผมไม่ทราบว่าตอนนี้น้องๆจากโรงเรียนชนกัญญานุกูลแล้วก็บ้านฉางกาญจกูลวิทยามากันครบหรือยังครับผมได้มีเข้ามาบ้างไหมเอ่ยครับถ้ายังมาไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องขอเริ่มกำหนดการเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ยังทันต่อเวลาอยู่นะครับโอเคครับก็ถึงเวลา9โมงแล้วนะครับขออนุญาตเริ่มแนะนำโครงการก่อนนะครับกิจกรรมFun Science Buffet เนี่ยครับจัดโดยกลุ่มผู้แทนประเทศไทยจากโครงการ Global Young Scientist Summit หรือ GYSS 2020นะครับผมโดยที่พวกผมเนี่ยได้รับความกรุณาสูงยิ่งนะครับเป็นโครงการในพระราชดำริของกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการส่งนักวิจัยอาจารย์หรือว่านักศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศไทยนะเข้าไปร่วมงาน GYSS ที่ประเทศสิงคโปร์ครับโดยโครงการ GYSS เนี่ยครับโดยสังเขปแล้วเนี่ยจะจัดขึ้นที่สาธารณประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ทุกปีนะครับโดยรับสมัครตั้งแต่นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่4ไปจนถึงนักวิจัยหลังปริญญาเอกหรืออาจารย์เลยทีเดียวครับโดยในรุ่นผมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะปี2020เนี่ยครับจะเป็นรุ่นแรกที่มีทุกผู้แทนประเทศไทยได้รับโควต้าถึง10คนไปเข้าร่วมครับกิจกรรมจะเกิดขึ้นในช่วงมกราคมของทุกปีนะครับโดยที่กิจกรรมนี้จะแตกต่างจากโครงการลินเดาอยู่พอสมควรครับอันนี้เป็นแผนภาพที่เอาให้ดูนะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราว่าด้วยเรื่องของโครงการลินเดานะครับที่ทำขึ้นเพื่อให้โอกาสนักวิจัยไทยหรือว่านักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศไทยเนี่ยครับเข้าไปร่วมงานรับรางวัลโนเบลหรือพูดคุยกับผู้ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยข้อจำกัดก็คือรางวัลโนเบลเนี่ยมีไม่ครอบคลุมสาขาวิชาทั้งหมดครับข้อดีของโครงการลินเดาเนี่ยคือเราได้ไปที่สถานที่จริงนะฮะได้ประสบการณ์จริงแต่ว่าตัวโครงการ GYSS เนี่ยจะมีข้อได้เปรียบเรื่องของความหลากหลายในสาขาวิชาเพราะว่าจะมีการรวบรวมกลุ่มนักคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลฟิลเมดัลรวมถึงนักวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัล Turing Award เข้ามาด้วยนะครับรวมถึงจะมีนักนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล IEEE Medal มาด้วยซึ่งจะเป็นกลุ่มของนักวิศวกรรมศาสตร์ที่สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลกอย่างเช่นในรุ่นพวกผมจะมีKeith Emmings นะครับเป็นหนึ่งในผู้คิดค้นฮาร์ดดิสก์แม่เหล็กที่เราใช้กันมาตลอดเวลาเนี่ยครับซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เปลี่ยนกลไกการเก็บข้อมูลของโลกใบนี้ไปเลยทีเดียวซึ่งข้อดีในจุดนี้ทำให้เราจะพบปะผู้คนที่หลากหลายครับได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ประเทศสิงคโปร์อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเรานี่เองนะครับเราก็จะได้โอกาสในการสร้าง local network นะครับเป็นกลุ่ม network เครือข่ายการวิจัยในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่เราสามารถไปต่อยอดบูรณาการและทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคตได้ครับโดยโครงการนี้ครับเราได้รับเกียรติอันสูงยิ่งเลยครับจากกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับที่ท่านทรงเสด็จมาเพื่อรับฟังการบรรยายในช่วงแรกจากโปรเฟสเซอร์ชื่อดังผู้ได้รับรางวัลโนเบลร่วมกันกับพวกเราในวันแรกนะครับรวมถึงกล่าวปาฐกถาให้กับพวกเราฟังมีการให้โอวาทแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับตัวโครงการการพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้กับพวกเรานะครับก็นับได้ว่าเป็นการเข้าเฝ้า
ครั้งแรกของผมด้วยแล้วก็เป็นครั้งที่มีโอกาสได้รับเข้าเฝ้านานที่สุดไม่น่าจะมีครั้งไหนได้รับโอกาสได้นานขนาดนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งเลยครับผมทีนี้งานตัว GYSS ปี2020นะครับจัดขึ้นที่ The Matrix Biopolis นะครับเป็นเหมือนเป็นพื้นที่ที่ไว้ใช้สำหรับในการทำงานวิจัยร่วมกันคล้ายๆกับอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยนะครับโดยที่ตึกที่ไปเนี่ยจะเป็นตึก Biopolis จะมีทีมในการแต่งหรือว่ามีความรู้ประกอบเกี่ยวกับทางด้านไบโอโลจีนะครับกระจายอยู่ทั่วไปโดยที่ทีมของงานนี้จะมีประกอบด้วย 3E ครับก็คือ Excite Engage and Enable ครับโดยที่โครงสร้างงานเนี่ยจะประกอบไปด้วยมีการบรรยายห้องรวมโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังต่างๆมีงานเปิด Discussion Panel เป็นการอภิปราย Discuss ในประเด็นที่ร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นประเด็นของวิทยาศาสตร์ต่อสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องของสายงานอาชีพของนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรหรือผลกระทบต่อองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมปัจจุบันต่อสิ่งแวดล้อมโลกอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีโปสเตอร์เซสชั่นที่อนุญาตให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้ามาร่วมงานที่สิงคโปร์นะครับสามารถนำเสนองานวิจัยตัวเองให้แก่ผู้อื่นรวมถึงผู้ได้รับรางวัลโนเบลหรือท่านผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับจะสามารถดูโปสเตอร์ของเราเรียกเรามาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์งานให้เราสดๆตรงนั้นได้เลยนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆไปงานคอนเฟอเรนซ์ไปงานประสัมมนาวิชาการใหญ่ๆของโลกเนี่ยหลายครั้งเราอาจจะไม่ได้มีเวลาพูดคุยกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินานขนาดนี้นะครับเราจะมีกลุ่ม Small Group Discussion ที่เข้าไปอภิปรายกลุ่มย่อยแล้วก็มีไซต์วิสิตเพื่อที่จะเป็นการเปิดโลกนะครับได้ดูเครื่องไม้เครื่องมือดูมหาวิทยาลัยดังๆที่สิงคโปร์หรือเข้าไปเยี่ยมชมหน่วยวิจัยแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ด้วยกันครับโดยที่ความใกล้ชิดเนี่ยครับของ GYSS คือระดับนี้เลยครับเราสามารถเจอคนได้รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์อย่างเซอร์จิมฮันเดินถือกาแฟอยู่ในงานร่วมกันกับเด็กๆอย่างพวกเราที่เป็นนักวิจัยปริญญาเอกหรือเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอกนะครับแล้วก็เรียกถามงานเราได้เลยครับถือว่าเป็นงานที่เป็น private เป็นกันเองแล้วก็ท่านผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ได้ให้เวลารับชมงานของเราให้คอมเมนต์ที่สำคัญหลายอย่างมากครับเรื่องของไซวิสิตก็เช่นกันครับเขาเปิดมหาวิทยาลัยใหญ่ที่สุด2แห่งของสิงคโปร์ได้แก่ NUS National University of Singapore แล้วก็ NTU นะครับ Nanyang Technological University รวมถึงหน่วยวิจัยนวัตกรรมแห่งชาติอย่าง ASRให้เราเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าใครลงทะเบียนเข้าไปที่ไหนพอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะโชว์ฟาซิลิตี้นะครับโชว์เครื่องไม้เครื่องมือใหญ่ๆสำคัญแล้วก็เปิดโอกาสว่ามีทุนวิจัยใดที่ถ้าเราเป็นประเทศบ้านใกล้เคียงอย่างประเทศไทยเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมทำวิจัยที่สิงคโปร์เนี่ยเรามีโอกาสอะไรบ้างนะครับโอเคนอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยเราก็จะได้บัตร limited edition นะครับเป็นบัตรตั๋วรถไฟใต้ดินที่เป็นลาย GYSS เลยให้เป็นของที่ระลึกรวมถึงพาเราไปเที่ยวบริเวณจุดท่องเที่ยวต่างๆของประเทศสิงคโปร์รวมถึงแน่นอนครับก็จะมีงานปาร์ตี้มีงานผ่อนคลายรีแลกซ์เช่นกันเพื่อให้สร้างเน็ตเวิร์คเครือข่ายอย่างที่บอกว่าสำคัญของงานนี้คือทำให้เรารู้จักคนหลากหลายขึ้นสร้างเครือข่ายงานวิจัยในบริเวณประเทศข้างเคียงมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำวิจัยข้ามศาสตร์ระหว่างศาสตร์ที่เราศึกษาอยู่อย่างเช่นผมเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือว่ากับอีกด้านหนึ่งที่ทำวิจัยก็คือเป็นด้านประสาทวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สามารถไปศึกษางานร่วมกันกับนักคณิตศาสตร์หรือว่าแม้กระทั่งที่รู้สึกว่าฉีกฟิลส์ไปมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือไปเจอคนทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีที่มาคอมเมนต์งานเราแล้วรู้สึกน่าสนใจมากเนี่ยเราก็ยังแลกคอนแทคไว้แล้วก็มาคุยงานกันต่อภายภาคหน้าในอีเมลนะครับแล้วก็แน่นอนครับไปสิงคโปร์ทั้งทีพวกเราก็ไปแวะกินนะครับอย่างเช่นไปแวะกินร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์แต่ว่าได้รับคำชื่นชมว่าเป็นมิชลินสตาร์ที่ราคาถูกที่สุดในโลกอย่างเงี้ยครับก็ไปลองรับชิมดูนะครับผมโอเคครับกิจกรรมนี้ครับจะสามารถติดตามข่าวสารได้บนเว็บไซต์ของสวทช.นะครับสมัครผ่านสวทช.ได้ทุกปีโดยที่เป็นที่น่าเสียดายว่าช่วงวิกฤตโควิดช่วงนี้นะครับการจัดงาน GYSS จะเป็นการจัดงานแบบออนไลน์อยู่แต่หลังจากนี้เมื่อวิกฤตผ่านพ้นไปเนี่ยประเทศสิงคโปร์ก็จะกลับมาจัดเป็นงานประเภทออฟไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราได้บินไปพบปะผู้คนจริงอีกครั้งคาดว่าไม่แน่ใจแต่คาดว่าในปีหน้าเนี่ยครับอาจจะมีโอกาสที่งานจะเปิดเป็นออฟไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากกิจกรรมดีๆอย่าง GYSS แล้วเนี่ยทางสวทช.ก็มีโครงการดีๆให้แก่น้องๆตั้งแต่มัธยมศึกษาเลยนะครับให้ไปร่วมโครงการเซิร์นเป็นเหมือนเดซี่
ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีโครงการลินดาวและ GVSS ที่เป็นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่4เป็นต้นไปไปจนถึงนักวิจัยหลักปริญญาเอกเลยทีเดียวครับก็ต้องขอขอบคุณสวทช.นะครับแล้วก็แน่นอนต้องขอขอบคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับที่ให้โอกาสระดับ international แบบนี้กับพวกผมทั้ง10คนนะครับโดยที่วันนี้พวกเรา7ใน10คนจะมาบรรยายให้ความรู้กับน้องๆเปิดโลกทัศน์ในมุมมองที่เราถนัดกันโดยที่คนแรกที่เราจะเริ่มต้นนะครับเป็นเลคเชอร์จากพี่เป้นะครับดร.ภคพฤฒจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับปัจจุบันเนี่ยพี่เป้ทำงานเรื่องการพัฒนาเซ็นเซอร์รวมถึงมีการพัฒนาเซ็นเซอร์ดีเทคโควิดด้วยแต่วันนี้เนี่ยจะมาบรรยายสั้นๆในหัวข้อง่ายๆให้กับน้องๆฟังดูครับขอเชิญพี่เป้ต่อเลยครับผมขอบคุณพี่โอ๋มากครับเดี๋ยวขอแชร์สกรีนแป๊บนึงนะพี่เป้สามารถแชร์สไลด์ได้เลยนะครับทีนี้ระหว่างที่พี่เป้เตรียมตัวอยู่นะครับจะเรียนน้องๆและผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ครับว่ากิจกรรมของเราเนี่ยระหว่างที่บรรยายหากมีคำถามข้อสงสัยใดๆนะครับรบกวนทุกท่านพิมพ์คำถามของท่านไว้ในช่องแชทของ Zoom นะครับหลังจากการบรรยายจบลงทางผมที่เป็นMC แล้วก็ผู้บรรยายอย่างพี่เป้เองเนี่ยจะเข้าไปดูคำถามในแชทนะครับแล้วก็จะคอยตอบประเด็นคำถามให้ทุกท่านส่วนใครที่นึกคำถามไม่ทันในเซสชั่นไหนนะครับสามารถพิมพ์คำถามทิ้งไว้ได้นะครับวิทยากรส่วนมากทุกคนอยู่จนจบงานนะครับจะคอยพิมพ์ตอบคำถามในแชทให้อีกทีนึงนะครับต้องขอรบกวนทุกท่านไม่เปิดไมค์ถามนะครับเพื่อลดประเด็นการเอ็กโคของเสียงไมค์ครับเนื่องจากปัจจุบันเรามีผู้เข้าร่วมฟังตอนนี้ถึง88คนแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากครับโอเคครับรับชมเลคเชอร์แรกจากพี่เป้ได้เลยครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณพี่โอ๋มากครับได้ยินผมชัดเจนแล้วก็เห็นสไลด์ที่แชร์อยู่ใช่ไหมครับคือขอบคุณสำหรับอินโทรดักชันนะครับพี่ชื่อพี่เป้นะครับเป็นนักวิจัยอยู่ที่ไบโอเทคต้องขอบอกก่อนว่าพี่ไม่ใช่นักไวรัสวิทยานะครับแต่ว่าพี่มีโอกาสได้มาทำงานพัฒนาเซ็นเซอร์ซึ่งในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราแลบเราเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาชุดตรวจโควิด-19ที่ตอนนี้ได้รับการอนุมัติจากอย.ให้ใช้ได้ในเชิงการตรวจแบบสกรีนนิ่งแล้วนะครับวันนี้จะมาอันนี้ได้รับเกียรติมาเปิดการบรรยาย Science Buffet ในตอนเช้านี้นะครับในหัวข้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และมหันตภัยทุกความชาวโลกนะครับขอโทษด้วยที่มันมีไอตัวเส้นสีแดงๆอยู่บนจอผมไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าโควิด-19 ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวก่อนนะมันมีไม่ทราบว่าตอนนี้ทุกคนเห็นเส้นสีแดงที่อยู่บนจอใช่ไหมครับพี่โอใช่ครับเห็นเหมือนกันครับพี่เป้อันนี้ไม่แน่ใจนะที่สไลด์แชร์หรือไม่ครับผมรู้สึกว่าตอนที่ผมซ้อมมือผมอาจจะไปโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มันมีปัญหาไหมคือถ้าไม่งั้นผมสามารถเอาออกแล้วเดี๋ยวแชร์สกรีนใหม่ได้ไหมครับได้ครับแชร์สกรีนใหม่ได้ครับเรายังพอมีเวลาขอโทษด้วยนะครับครับอ๋อผมไปได้คลิกโดนไอ้คำว่า annotate แน่เลยอ่ะครับได้ครับผมก็พอดีมีคนเข้าร่วมงานเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับตอนนี้93คนละจะน่าจะทะลุ100คนเร็วๆนี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งระหว่างที่รอพี่เป้นะครับแชร์สไลด์อีกหนึ่งครั้งผมขอย้ำว่าเนื่องจากว่าเรามีผู้เข้าร่วมงานเยอะมากจริงๆถ้าใครมีคำถามข้อสงสัยหรืออยากพูดคุยกับวิทยากรท่านไหนนะครับรบกวนพิมพ์เข้ามาในแชทนะครับผมแล้วก็วิทยากรแล้วก็ MC อย่างผมเนี่ยจะคอยหยิบคำถามและประเด็นต่างๆเข้ามาพูดคุยถกเถียงต่อนะครับหากหมดเวลาของเซสชั่นไหนไปแล้ววิทยากรทุกท่านจะเข้าไปพิมพ์ตอบในแชทต่ออีกทีให้นะครับโอเคครับมันหายไปแล้วใช่ไหมโอเคขอโทษด้วยครับแล้วครับวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมานะครับก็ผมแทบไม่ต้องพูดอะไรให้มากเลยเพราะว่ามันได้เป็นมันมีการระบาดของเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะครับที่ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปตอนนี้เนี่ยเกิน100ล้านคนแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเกิน100ล้านคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดประมาณ3ล้านคนนะครับถึงแม้ว่าในประเทศไทยของเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผู้เสียชีวิตมากเหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับแต่ว่าเราก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวถ้าเรามองดูตัวเลขกลมๆของผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะครับจะเห็นว่าไอ้เชื้อโควิด-19 เนี่ยอัตราการตายเนี่ยไม่ได้สูงเท่ากับเชื้อไวรัสอื่นๆอย่างเช่นอีโบลาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นมหันตภัยของมันเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่มันเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงนะครับแต่ว่า
อ๋อผมเข้าใจแล้วมีคนพยายามจะมา annotate สไลด์ของผมอยู่น้องๆถ้าพยายามจะเขียนสไลด์เนี่ยพยายามไม่รบกวนพี่นะครับขอโทษด้วยครับก็อัตราการตายเนี่ยมันค่อนข้างต่ำซึ่งเทียบกับอีโบลาหรือว่าเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงประเภทอื่นเนี่ยโควิด-19 เนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าความที่มันเป็นโรคที่ติดกันได้รวดเร็วเนี่ยมันทำให้มันเป็นมหันตภัยที่คุกคามชาวโลกอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งถามว่าโควิด-19 มาจากไหนก่อนที่เราจะไปรู้ว่าโควิด-19 มาจากไหนเนี่ยเราควรจะรู้ว่ามันคืออะไรก่อนนะครับโควิด-19 เนี่ยถ้าจะให้พูดสั้นๆเนี่ยมันก็คือเชื้อไวรัสที่อยู่ในกลุ่มของ RNA นะครับแต่ว่าน้องๆบางคนเนี่ยที่อยู่มอต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่า RNA คืออะไรใช่ไหมพี่ขอยกตัวอย่างสั้นๆนะครับว่าพี่วันนี้พี่อยากกินพิซซ่ามากเลยแล้วครับแต่ว่าพี่เป็นคนที่ทำอาหารเก่งพี่จะไม่ไปซื้อที่พิซซ่าฮัทหรือว่าพิซซ่าคอมพานีพี่อยากจะลองทำเองดูที่บ้านดูแต่ว่าปัญหาคือพี่ไม่รู้ว่าสูตรของพิซซ่าของพี่คืออะไรพี่ก็เลยเดินไปที่ห้องสมุดของสพทช.นะครับซึ่งมีหนังสือเป็นพันๆเล่มเลยครับแล้วก็พี่ก็เดินดิ่งไปที่เซกชันนึงที่เป็นเซกชันเกี่ยวกับสูตรอาหารแล้วพี่ก็ไปหยิบหนังสือเล่มนึงมาเป็นหนังสือสูตรพิซซ่านะครับซึ่งในเล่มนั้นเนี่ยพี่ก็เปิดดูแล้วพี่ก็เจอสูตรพิซซ่าที่พี่ชอบแล้วพี่อยากจะลองเอามาทำดูที่บ้านดูพี่ก็ไปถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสารนะครับในเชิงชีววิทยาเนี่ยการที่พี่เอาสำเนาจากอะไรจากตัวหนังสือมาแล้วเอามาปรุงแต่งเป็นอาหารที่พี่จะมากินทีหลังเนี่ยในเชิงชีววิทยาเนี่ยก็มีการถ่ายโอนข้อมูลในลักษณะนี้เหมือนกันก็คือการถ่ายโอนจากจีโนมไปสู่ยีนนะครับซึ่งในรูปของแบบของ DNA แล้วก็จาก DNA เนี่ยจะมีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังในรูปแบบของ RNA ทีนึงเพื่อที่จะเป็นเวลาที่ร่างกายเราต้องการที่จะสังเคราะห์โปรตีนอะไรขึ้นมาอย่างนึงเนี่ยร่างกายเราก็จะสร้าง RNA ขึ้นมาจากจีนนะครับเพื่อที่จะไปสังเคราะห์โปรตีนเหล่านั้นขึ้นมาแล้วก็ในข้อต่างๆนึงของ RNA ก็คือ RNA เนี่ยเป็นอะไรที่มีความพร้อมนำไปใช้มากกว่า DNA นะครับ DNA เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นตัวเก็บข้อมูลมากกว่าแต่ว่าเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยต้องการที่จะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยมันก็จะข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บในรูปของ RNA แล้วก็นำไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งถ้าเราเห็นว่าเจ้าตัวโควิด-19 เนี่ยเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ก่อโควิด-19 เนี่ยมันเป็นเชื้อที่มีความมินิมอลมากเลยในโครงสร้างของมันนะครับคือว่าในตัวมันเนี่ยมันจะมีแค่สาย RNA ที่เป็นสารพันธุกรรมของเชื้อนะครับแล้วก็ถูกห่อหุ้มด้วยชั้นไขมันและโปรตีนนะครับซึ่งเวลาที่เชื้อเข้ามาในร่างกายของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับทุกเซลล์ที่อยู่ในร่างกายของคนเรามันจะเห็นไหมครับว่ามันเป็นโรคติดต่อทางเดินโรคติดต่อทางเดินหายใจเพราะงั้นมันจะมีความจำเพาะต่อเซลล์ปอดซึ่งในเซลล์ปอดของเราเนี่ยมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า S2 นะครับที่อยู่บนผิวของเซลล์ปอดของเราแล้วจะไอ้เจ้าโควิด-19 เนี่ยเวลามันเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะไปจับมือกับเซลล์ต่างๆแล้วถามว่านี่คุณเซลล์ปอดใช่ไหมถ้ามันเจอโปรตีนชนิดที่เรียกว่า S2 เนี่ยจับมือกันได้แล้วเนี่ยมันก็จะขอต้อนรับเข้าสู่เซลล์ของเราแล้วก็ด้วยความที่โควิด-19 เนี่ยมันไม่มีความสามารถในการที่จะเพิ่มจำนวนตัวเองได้ด้วยตัวเองนะครับมันต้องใช้กลไกที่มีอยู่ในเซลล์ปอดของเราเนี่ยในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรของมันเพราะงั้นเนี่ยการที่เซลล์ของไอ้เจ้าตัวโควิด-19 เนี่ยเข้าไปอยู่ในเซลล์ปอดเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม RNA เนี้ยแล้วก็เพิ่มจำนวนประชากรของมันแล้วก็ก่อนที่จะเขาเรียกว่าอะไรปล่อยแพร่เข้าสู่โฮสต์ตัวอื่นอย่างเช่นกลุ่มคนที่อยู่รอบข้างกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโควิดคือในปัจจุบันเนี่ยมีการโควิด-19 เชื้อในกลุ่มโคโรนาไวรัสเนี่ยไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับมนุษยชาตินะครับเพราะว่าตั้งแต่การค้นพบโคโรนาไวรัสมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมีการค้นพบโคโรนาไวรัสเนี่ยไปมากกว่า45ชนิดแล้วนะครับแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มกันตามความใกล้เคียงกันของสารพันธุกรรมของเชื้อแต่ละตัวนะครับในกลุ่มที่เรียกว่าอัลฟาเบต้าแกมมาแล้วก็เดลต้านะครับซึ่งเชื้อไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคในมนุษย์เนี่ยมีจะอยู่ในกลุ่มอัลฟาแล้วก็เบต้านะครับมีทั้งชนิดที่ไม่รุนแรงแล้วก็ชนิดที่รุนแรงนะครับอันนี้น้องๆพี่โชว์เป็นไดอะแกรมของเป็นสารพันธุกรรมเขาเรียกข้อมูลทางพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัสชนิดต่างๆนะครับซึ่งน้องๆไม่ต้องไปสนใจมันคือแค่พี่แค่โชว์ว่ามันมีความใกล้เคียงกันในกลุ่มกันเฉยๆนะครับทีนี้โควิด-19 มาจากไหนอันนี้เป็นคำถามสำคัญของการทอล์กในครั้งนี้นะครับคำตอบก็คือเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนครับทางการองค์การอนามัยโลกเราองค์การอนามัยโลกเนี่ยรู้แค่ว่าการระบาดครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นจากในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทำการฟันธงไปเลยว่าโควิด-19 เนี่ยจะต้องมาจากประเทศจีนเท่านั้นเพราะงั้นเนี่ยจึงมีการส่งทีมของนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยกับร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จีนเนี่ยเพื่อที่จะทำการสืบค้นหาว่า
ไอ้เจ้าแหล่งที่มาของโควิด-19เนี่ยมาจากไหนถามว่าจะรู้ไปทำไมครับรู้ไปเพื่อที่จะเราจะได้สกัดกั้นการระบาดในครั้งหน้าหรือว่าในอนาคตต่อไปนะครับในไฮไลท์ของการที่จะไปส่งทีมวิจัยเข้าไปดูต้นตอของโควิด-19เนี่ยอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่นซึ่งเขาเชื่อกันว่าตลาดแห่งนี้เป็นจุดแรกที่เชื้อเนี่ยถูกแพร่กระจายออกไปในวงกว้างขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมีผู้คนไปจับจ่ายใช้สอยมากมายแล้วก็อาจจะมีสัตว์ที่มีสัตว์ที่อะไรอ่ะมีชีวิตที่ถูกนำไปขายที่นั่นด้วยเพื่อที่จะเป็นไอ้กรณีเหล่านั้นเนี่ยเป็นกรณีที่จะทำให้การแพร่เชื้อเนี่ยแพร่เชื้อออกไปได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับแต่ว่ากรณีที่เขาสงสัยอยู่ตอนนี้ก็คือการที่มีเชื้อโควิดที่อาจจะปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์แช่แข็งที่ถูกส่งมาจากฟาร์มในลักษณะนี้เนี่ยเป็นฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์ป่าที่ถูกนำมาเลี้ยงแล้วก็แพร่พันธุ์แล้วก็เพื่อที่จะไปขายต่อทีนึงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย WHO เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีรายงานออกมาชัดเจนว่าโควิด-19มาจากไหนนะครับอีกวิธีหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ใช้ในการอนุมานดูว่าต้นตอของโควิด-19มาจากไหนก็คือการดูความข้อมูลสารพันธุกรรมนะครับว่ามีความใกล้เคียงกับเชื้อในอดีตที่เราเคยเจอมาแล้วหรือเปล่าอย่างเช่นในกรณีของโคโรนาไวรัสที่เคยที่ติดเข้ากับมนุษย์ได้นะครับมีด้วยกัน6ตัวตอนนี้นะครับ4ตัวแรกที่พี่โชว์ในพล็อตทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือในกลุ่มของเชื้อโคโรนาไวรัสที่สร้างอาการไข้อ่อนๆนะไม่ได้มีอาการรุนแรงอะไรนะครับซึ่งเชื้อในกลุ่มนี้มีต้นตอจริงๆเนี่ยมาจากหนูหรือว่าค้างคาวนะครับซึ่งถูกส่งผ่านเชื้อเนี่ยไปให้ตัวลามะหรือว่าวัวอีกทีนึงนะครับแล้วทีนี้มาดู2ตัวด้านล่างนะครับซึ่งก็คือเชื้อซาร์หนึ่งนะซาร์ที่เคยอุบัติมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อต้นปี2000แล้วก็เมอร์สที่ระบาดมาก่อนหน้านั้นอีกนะครับอย่างเช่นในกรณีของซาร์ที่ระบาดมาครั้งแรกเนี่ยมีต้นตอมาจากตัวชมดแต่ว่าชมดเนี่ยไปติดมาจากค้างคาวอีกทีหนึ่งค้างคาวเนี่ยไม่สามารถแพร่เชื้อให้กับคนได้โดยตรงเพราะว่าเรากับค้างคาวไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันในชีวิตประจำวันกันได้ชัดขนาดนั้นนะครับเราไม่ได้เดินเข้าไปในถ้ำแล้วไปสวัสดีค้างคาวแล้วค้างคาวก็เอาเชื้อมาให้เรากรณีของเมอร์สเองเนี่ยก็เหมือนกันก็คือเราไปติดมาจากอูฐอีกทีนึงเมอร์เนี่ยระบาดในประเทศกลุ่มตะวันออกกลางนะครับที่มีอูฐเยอะเนี่ยเราไปติดมาจากอูฐอีกทีนึงแต่ว่าอูฐเนี่ยไปได้รับเชื้อมาจากค้างคาวอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอนุมานได้จากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยทางระบาดวิทยาเนี่ยว่า SARS-CoV-2 หรือว่าโควิด-19 เนี่ยก็อาจจะมาจากค้างคาวเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าค้างคาวที่มีเชื้อโควิดจริงๆเนี่ยที่เป็นต้นตอของโควิดจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนในประเทศจีนหรือว่าอยู่นอกประเทศจีนก็ไม่รู้นะครับถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยของเราครับโควิด-19 เนี่ยอย่างที่บอกว่าค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ได้มีอยู่ในเฉพาะประเทศจีนค้างคาวมีอยู่ทั่วโลกแล้วก็ในเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยค้างคาวที่อยู่ในวงนึงเนี่ยชื่อว่าวงไรโนโลฟัสเนี่ยเป็นค้างคาวที่อาศัยอยู่ในไทยมาเลเซียจีนฮ่องกงไต้หวันอะไรพม่าอะไรเงี้ยนะครับเป็นประเทศที่เป็นค้างคาวที่มีแถบอาศัยค่อนข้างกว้างแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการออกไปเก็บตัวอย่างเชื้อที่มาจากค้างคาวนะครับว่ามันมีเชื้อไหนบ้างที่มีความใกล้เคียงกับ SARS-CoV-2 แล้วเขาก็ไปเจอเชื้อตัวหนึ่งที่เรียกว่า RAC CS 2.3 เนี่ยนะครับซึ่งเจอที่ฉะเชิงเทรานะที่มีความใกล้เคียงกับโควิด-19 เนี่ยมากเกิน 90% นะครับซึ่งความน่าตกตะลึงก็คือมันอยู่ในฉะเชิงเทรานี่เองมันไม่ได้อยู่ไกลกรุงเทพเลยเพราะงั้นสิ่งที่เขาเรียกว่า conclusion ที่ได้จาก study นี้นะครับเขาไม่ต้องการที่จะทำให้เรารู้สึกตื่นตระหนกกับความใกล้เคียงของเชื้อนะครับเขาต้องการที่จะบอกว่ามันโอเคโควิด-19 เนี่ยมันระบาดมาได้1ปีแล้วก็จริงเนี่ยแทนที่เราจะมองหาในจีนอย่างเดียวเนี่ยเราควรจะมองหาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านบ้างอย่างเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยว่าการกระจายของเชื้อในลักษณะนี้มันออกไปไกลมากแค่ไหนแล้วเพราะงั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีมาตรการในการที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันแพร่เข้าสู่คนได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าในเชื้อไอ้ RAC CS 2.3 เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดการติดเชื้อในคนก็จริงเนี่ยแต่ว่าในอนาคตถ้าเชื้อมันมีการกลายพันธุ์เนี่ยมันอาจจะมีการระบาดขึ้นได้นะครับเพราะงั้นเราควรต้องจับตามองเชื้อตัวนี้มาให้ดีนะครับโควิด-19จะไปไหนครับอย่างที่บอกก็คือว่าในกรณีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเชื้ออาจจะได้ยินว่ากรณีของอังกฤษที่มีโควิด-19ที่กลายพันธุ์แล้วทำให้มัน
ติดง่ายมากขึ้นหรือว่ามันอาจจะดื้อยาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีกรณีของอินเดียที่มีการกลายพันธุ์2ตำแหน่งด้วยกันทำให้เชื้อสามารถแพร่ได้รวดเร็วมากขึ้นต้องขอบอกก่อนว่าเชื้อสิ่งมีชีวิตทุกตัวบนโลกนี้นะครับทุกชนิดบนโลกนี้เนี่ยสามารถกลายพันธุ์ได้ตลอดมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราไม่รู้ว่ามันกลายพันธุ์ช้าหรือเร็วเนี่ยอาจจะต่างกันแค่ไหนนะครับในกรณีของโควิดเองเนี่ยที่เป็นเชื้อ RNA เนี่ยปกติแล้วเชื้อ RNA เนี่ยจะมีความกลายพันธุ์ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการกลายพันธุ์ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้เนี่ยมากน้อยเขาเรียกว่าอะไรการระบาดในแต่ละตำแหน่งบนโลกเนี้ยอาจจะสร้างสเตรนหรือว่า variant ของ SARS-CoV-2 ที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะมีมากเป็นพันสายพันธุ์แล้วก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าการกลายพันธุ์โดยปกติแล้วในธรรมชาติเนี่ยจะสร้างลักษณะที่ไม่เหมาะสมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรายังไม่ต้องกังวลว่ามันจะกลายพันธุ์ไปเป็นเชื้อที่อันตรายกว่าแต่ว่ามันอาจจะมีบางครั้งที่อันโควิด-19 เนี่ยอาจจะมีการกลายพันธุ์ไปสู่ variant ที่มีความสามารถในการดื้อยาหรือว่ามีการติดง่ายมากขึ้นอันนี้ไม่มีใครรู้มันจะเกิดขึ้นตอนไหนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไทยเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้เนี่ยก็คือองค์ความรู้ที่เราได้มาจากการป้องกันโควิด-19 ในครั้งนี้เนี่ยหนึ่งเลยคือการคุ้มกันตัวเองนะครับคือการแยกตัวเองออกจากกลุ่มเสี่ยงทั้งกลุ่มเสี่ยงที่เป็นคนและกลุ่มเสี่ยงที่เป็นสัตว์นะครับที่อาจจะเป็นพาหะนำเชื้อเข้ามา2คือการเฝ้าระวังหรือว่าการเฝ้าระวังเชิงระบาดวิทยาเนี่ยโควิด-19 เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ disrupt มากเพราะว่ามันทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมามากมายอย่างเช่นเทคโนโลยี contact tracing หรือว่าไอแอปหมอชนะเราชนะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าเป็นวิธีใหม่ที่เราจะต้องเฝ้าระวังการระบาดในกลุ่มของประชากรขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะดูว่ามีการระบาดเกิดขึ้นตรงไหนแล้วเราจะทำยังไงต่อไปนะครับอย่างสุดท้ายเลยที่พี่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเนี่ยก็คือการป้องกันก็คือการทั้งในด้านการรักษานะครับ treatment หรือว่าการผลิตวัคซีนซึ่งตอนนี้ไทยเราเองก็มีการมีความวิจัยมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรองรับในด้านการผลิตวัคซีนอยู่นะครับแล้วก็การผลิตชุดตรวจหรือว่าเทคโนโลยีในการตรวจใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้เกิดการตรวจที่เร็วขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดการป้องกันที่เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะงั้นองค์ความรู้ที่ผ่านมาที่เราได้เก็บรวบรวมมาเป็นเวลา1ปีกว่าๆเนี่ยจะเป็นองค์ความรู้ที่เราจะใช้ในการป้องกันการระบาดในครั้งใหม่ที่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับเขาเรียกว่าเป็น pandemic preparedness ที่จะป้องกันให้เราป้องกันตัวเองจากไวรัสหรือว่าเชื้อที่อาจจะอุบัติใหม่ขึ้นมาในอนาคตนะครับก็พี่ขอจบการบรรยายตอนนี้นะครับถ้าใครมีคำถามสามารถถามได้ไม่แน่ใจว่ามีเวลาหรือเปล่านะพี่โอผมพูดยาวไปนิดนึงยังมีเวลาอยู่ครับสักประมาณ1หรือ2คำถามได้1นาที1คำถามครับไม่แน่ใจว่ามีใครครับถ้าน้องคนไหนยังไออาร์อย่างนี้ก็พิมพ์มาในแชทบ็อกซ์ก็ได้เดี๋ยวพี่ลองไปตามตอบดูครับครับย้ำอีกครั้งนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่มีคำถามนะครับเกี่ยวกับเซสชันไหนก็แล้วแต่นะครับต่อให้มีการเปลี่ยนเซสชันไปแล้ววิทยากรทุกท่านยังอยู่กับเราจนจบไลฟ์วันนี้นะครับจะคอยตอบคำถามในแชทให้นะครับไม่ทราบว่ามีใครมีคำถามไหมครับสักหนึ่งคำถามสั้นๆได้ไหมฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมขออนุญาตถามพี่เป้หน่อยละกันครับไหนๆก็อ๋อโอเคครับมีแล้วครับผมการฉีดวัคซีนหมู่จะช่วยป้องกันคนที่ไม่ได้ฉีดได้ยังไงคะเป็นคำถามครับพี่เป้เขาเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันหมู่นะคืออันนี้มันอาศัยการที่จะต้องมีคนฉีดที่มีภูมิคุ้มกันในประชากรเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราสองคนฉีดแล้วทุกคนจะปลอดภัยเนื้อมันต้องใช้ภูมิคุ้มกันหมู่อย่างเช่น 99% ของประชากรเนี่ยต้องมีภูมิคุ้มกันตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มีการระบาดเกิดขึ้นเพื่อที่จะไปติดไอ้คนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันตรงนี้ครับอันนี้ถามพี่เป้เพิ่มเติมได้ไหมครับในไหนเหลือเวลาอีกสักนาทีมาแล้วความเข้าใจทั่วไปของคนเนี่ยถูกต้องไหมครับแบบฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วไม่ต้องระวังตัวแล้วอันนี้ถูกต้องไหมฮะในคือช่วงที่มันยังระบาดอยู่เนี่ยถือว่าไม่ควรที่จะทำอย่างยิ่งเลยเพราะว่า1คือเรายังไม่มี herd immunity นะครับอย่างเช่นแม้กระทั่งในอเมริกาเองที่มีการฉีดไปเป็นล้านๆโดสแล้วเนี่ยด้วยความที่ pandemic มันยัง ongoing อยู่มันยังดำเนินอยู่อะแล้วประชากรส่วนมากเนี่ยยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนหรือมีภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ควรที่จะทำตัวไม่ควรที่จะไงละเลยไอ้มาตรการความปลอดภัยต่างๆขึ้นมานะครับ
พราะฉะนั้นควรจะใส่หน้ากากแล้วก็ practice social distancing ต่อไปครับครับ herd immunity นี่ก็คือหมายถึงว่าคนทั่วไปเริ่มมีภูมิคุ้มกันต่อโควิดถูกไหมฮะใช่ใช่ครับโอเคครับถ้าไงเหมือนกับว่าถึงพี่เป้ต่อนะครับสามารถถามต่อได้ในชั้นนะครับพอดีเรากลัวเวลาเราไม่ค่อยทันนะครับต้องขอบคุณพี่เป้มากนะครับที่มาบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ให้กับพวกเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอบคุณมากเลยครับต่อไปนะครับขอบคุณพี่เป้มากครับผมขอบคุณครับโอเคครับท่านต่อไปนะครับได้แก่พี่เฟย์นะครับดร.สิริพัฒน์แต่สุวรรณนะครับจากคณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับปัจจุบันพี่เฟย์ทำงานด้านโภชนาการศาสตร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับพี่อยากบอกว่าจะกินอย่างไรให้สุขภาพดีนะครับเดี๋ยวรับชมการบรรยายจากพี่เฟย์ได้เลยครับผมโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณโอมากก็ตะกี้เราเรียนกันเราฟังกันไปเรื่องโควิดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นในหัวข้อของพี่ก็จะมาบอกว่าถ้าเราอยากจะรักษาตัวเองดูแลตัวเองให้สุขภาพดีอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้สุขภาพแข็งแรงเนาะแล้วก็ไม่เจ็บป่วยเนี่ยเราควรจะทำยังไงบ้างเนาะอันนี้ก็พี่มีเป็นเหมือนคลิปวิดีโอจะมาเปิดให้พวกเราดูโอเคทุกคนเห็นคลิปวิดีโอเนาะคะเนี่ยเริ่มเห็นครับผมโอเคค่ะในคลิปวันนี้จะมาพูดถึงว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงเพื่อที่ว่าเราจะได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของผักเราพยายามหาทางที่จะเพิ่มผักลงไปในอาหารของเราให้มากขึ้นได้เราทำกับข้าวกินเองเนาะแทนที่จะทุกทีใส่ผักแค่กำมือเดียวอาจจะเพิ่มเป็นกำมือครึ่งแล้วก็เป็นไปได้อาจจะเลือกผักมารับประทานเป็นเครื่องเคียงก็ได้สมมติกินน้ำพริกหนุ่มแทนที่จะจิ้มกับแค่หมูอย่างเดียวเนาะก็เติมแตงกวาลงมาให้มากขึ้นเนาะเติมแครอทลงมาแล้วเราก็ได้ผักมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันหรือกินเป็นของว่างก็ได้อาจจะเอาผักมาปั่นรวมกับผลไม้ทำเป็นสมูทตี้ก็ได้เช่นเดียวกันใจความที่อยากจะบอกให้ฟังก็คือว่าเราไม่ได้ต้องอดกินของที่เราชอบเนาะเพื่อที่จะหันมากินสลัดเลยเนาะเรายังสามารถกินของที่เราชอบได้เพียงแต่เพิ่มผักลงไปในอาหารสิ่งนั้นกลุ่มถัดไปที่ควรจะรับประทานก็คือกลุ่มของผลไม้โดยผลไม้ก็เช่นเดียวกันเราชอบรับประทานอะไรกินได้ทุกอย่างเลยเนาะสตรอเบอร์รี่แอปเปิ้ลส้มเราสามารถทำมาเป็นพวกสลัดต่างๆเช่นสลัดผลไม้หรือรับประทานเป็นเครื่องเคียงเป็นของว่างเป็นขนมเนาะถ้าเป็นไปได้ลองเสาร์อาทิตย์ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อผลไม้ที่เราชอบมาเก็บไว้แล้วก็อาจจะหั่นให้เรียบร้อยใส่ทัพเปอร์แวร์เก็บไว้ในตู้เย็นเวลาที่เราหิวๆตอนบ่ายๆแทนที่ทุกทีจะกินแต่ขนมกินแต่น้ำอัดลมเนาะเราเปิดตู้เย็นไปอาจจะได้กินผลไม้ที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วก็ได้นั้นก็เป็นวิธีที่เราสามารถเพิ่มการรับประทานผลไม้ได้เหมือนกันกลุ่มถัดไปก็คือกลุ่มของธัญพืชคนส่วนใหญ่ก็ติดที่จะกินพวกข้าวสวยธรรมดานะข้าวขัดขาวเป็นไปได้ลองซื้อข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวซ้อมมือเนาะมีหลากหลายให้เลือกในท้องตลาดมาเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็หุงกินเนาะจะถ้าแรกๆยังกินไม่ได้ก็ผสมข้าวขาวลงไปเนาะครึ่งๆก็ได้แล้วค่อยขยับปริมาณให้มากขึ้นขนมปังเป็นไม่ได้จากแทนที่จะกินขนมปังขาวธรรมดากินเป็นขนมปังโฮลวีทเนาะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอาจารย์รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้รสชาติแตกต่างจากขนมปังขัดขาวขนาดนั้นก็ขอให้ลองเปิดใจดูเนาะกินเป็นขนมปังโฮวีจะดีกว่านอกจากนี้ถ้าใครกินพวกขนมเช่นพวกป๊อปคอร์นอะไรเหล่านี้มันทำจากข้าวโพดเนาะมันก็เป็นธัญพืชเหมือนกันเพียงแต่ว่าแทนที่จะกินเป็นป๊อปคอร์นที่ใส่เนยเยอะๆเนาะใส่น้ำตาลใส่คาราเมลก็เป็นไปได้เลือกเป็นป๊อปคอร์นที่มันเพลนเนาะเหยาะเกลือได้เล็กน้อยเนาะหรือเป็นไปได้ก็ไม่เหยาะเลยจะดีที่สุดหรือถ้าใครชอบกินเป็นขนมปังที่ซื้อตามร้านเนาะก็เลือกอันที่มีเนยน้อยใช้น้ำมันน้อยยกตัวอย่างเช่นพวกขนมปังแถวเนาะก็จะใช้เนยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพวกครัวซองต่างๆเหล่านี้ถัดไปคือกลุ่มของโปรตีนเหล่านี้ก็คืออยากให้เน้นที่ความหลากหลายของเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานเนาะแทนที่จะกินแต่ไก่ทุกวันก็หลากหลายบ้างเป็นหมูบ้างหาอาหารทะเลมารับประทานบ้างเนาะอย่างน้อยสัก2มื้อต่ออาทิตย์ก็ยังดีเนาะเป็นแบบแทนที่จะกินแต่กะเพราหมูสับทุกวันเนาะก็เป็นข้าวมันไก่วันถัดไป
เป็นต้มยำทะเลเหล่านี้เป็นต้นเนาะแล้วบางวันเราจะเปลี่ยนแทนที่จะกินเป็นข้าวปกติก็อาจจะเป็นถั่วสักกำมือนึงตามด้วยโยเกิร์ตเหล่านี้เป็นต้นถ้าเลือกเนื้อสัตว์ที่ใช้ก็ให้เลือกเนื้อสัตว์ที่เกลือน้อยเนาะก็คือไม่ใช่พวกเนื้อแปรรูปเอาเป็นพวกเนื้อสดเนาะแล้วก็เป็นเนื้อสัตว์ที่ไขมันน้อยก็ถ้าเป็นไก่ก็ไก่ไม่ติดหนังเป็นหมูก็เป็นหมูส่วนที่มันลีนที่มันไม่ติดมันนั่นเองถัดไปกลุ่มของนมอันนี้ก็ถ้าอยากจะรับประทานให้มากขึ้นเป็นไปได้ก็แนะนำว่าไปซื้อมาเลยเนาะจากซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อมาเก็บไว้แช่ตู้เย็นไว้ถึงเวลาเราหิวน้ำอยากจะกินน้ำอัดลมเนาะอย่างน้อยเปิดมาเจอนมอาจจะได้กินนมก่อนแล้วก็เลือกกินนมที่ไร้ไขมันหรือนมไขมันต่ำหรือจะใครจะกินเป็นพวกนมถั่วเหลืองก็ได้เนาะอาจจะเลือกอันที่มันมีการเติมแคลเซียมเติมสารอาหารลงไปก็ชดเชยปริมาณน้ำแล้วก็ได้โควต้าของแคลเซียมของนมด้วยเช่นเดียวกันอาจจะลองประยุกต์ก็ได้นะใครมีไอเดียสร้างสรรค์แทนที่จะกินนมเปล่าๆมันน่าเบื่ออาจจะเอานมมากินเป็นซีเรียลก็ได้หรืออาจจะทำเป็นสมูทตี้เนาะเติมนมลงไปผสมผลไม้ต่างๆทำเป็นสมูทตี้ก็ได้หรือกินโยเกิร์ตแทนเป็นของว่างเนาะเก็บไว้ในตู้เย็นเหล่านี้มันก็สามารถเหมือนเพิ่มโควต้าเพิ่มปริมาณแคลเซียมที่เราได้รับต่อวันได้เหมือนกันถัดไปเป็นกลุ่มของน้ำมันถ้าใครทำอาหารกินเองก็แนะนำว่าเป็นไปได้ก็ใช้น้ำมันพืชแทนพวกไขมันจากสัตว์ดีกว่าเนาะไม่ควรจะใช้พวกเบคอนอะไรต่างๆน้ำมันเหล่านั้นมันมีไขมันอิ่มตัวอยู่เยอะแล้วก็เป็นไปได้ควรจะกินอาหารที่มีน้ำมันอยู่ในตัวเองตามธรรมชาติเช่นพวกอาหารทะเลหรือพวกถั่วแทนที่จะเป็นน้ำมันที่เราเติมลงไปในอาหารเวลาเราซื้ออาหารที่มันน่าจะมีน้ำมันอยู่ในนั้นเนี่ยให้ดูสักนิดนึงที่ฉลากโภชนาการให้เลือกอันที่มันมีไขมันอิ่มตัวน้อยแล้วก็มีไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงนั่นเองถ้าเราปรุงอาหารอันนี้ก็ง่ายๆเลยก็คือว่าเราต้องลดปริมาณน้ำมันที่เราใส่ลงไปในอาหารจากเติมที่เคยใส่ลงไปช้อนใหญ่ใส่ที่นิดทีนิดแค่พอให้มันเหมือนไม่ติดกระทะเหล่านี้เป็นต้นเนาะรสชาติมันอาจจะดรอปลงนิดนึงแต่ว่ามันก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้มากกว่าเวลาเลือกเนื้อรับประทานก็เลือกเนื้อที่มีไขมันต่ำได้ด้วยเช่นเดียวกันกลุ่มที่เราควรจะหลีกเลี่ยงก็คือพวกน้ำตาลที่เติมลงไปในอาหารที่ดีที่สุดอันดับแรกก็คือไม่ดื่มไม่กินเนาะใครติดน้ำอัดลมก็เลิกซะอาจจะหักดิบไปเลยหันมาดื่มน้ำเปล่าแทนก็ได้แต่ถ้าใครทำไม่ได้เนี่ยเราก็มีวิธีเนาะก็คือว่าอาจจะหาน้ำผลไม้มารับประทานแทนเนาะหรือเป็นนมไร้ไขมันนมไขมันต่ำมารับประทานแทนก็ได้บางทีอาจจะแค่หิวน้ำเนาะเราไม่ต้องกินน้ำอัดลมก็ได้เนาะกินเป็นน้ำผลไม้แทนมันก็ช่วยได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นชาเขียวเนาะที่ไม่มีการเติมน้ำตาลเหล่านั้นก็ชดเชยได้เหมือนกันแต่ถ้าใครบอกเราเป็นคนที่ติดน้ำอัดลมมากๆชอบกินชานมไข่มุกเนาะก็แทนที่จะกินในปริมาณเท่าเดิมเนาะก็อาจจะลดปริมาณลงจากแก้วใหญ่เป็นแก้วกลางแล้วก็เป็นแก้วเล็กความถี่เราก็สามารถลดได้เหมือนกันแทนที่จะกิน7วันต่ออาทิตย์นะลองให้เหลือ5วันต่ออาทิตย์ค่อยๆขยับไปเป็น4วันต่ออาทิตย์3วันต่ออาทิตย์สุดท้ายแล้วเนาะบางทีไม่ได้กินเลยเราก็จะอยู่ได้ก็ได้เนาะค่อยๆใช้การเปลี่ยนแปลงไปทีละสเต็ปทีละนิดทีละนิดนั่นเองความหวานก็เช่นเดียวกันจากที่เคยกินหวาน 100% เนาะเดี๋ยวนี้เราก็สามารถบอกเขาได้ว่าเป็น75เป็น50เป็น25หรืออาจจะไม่หวานเลยก็ได้เหมือนกันต่อไปก็คือกลุ่มของเกลือนะหรือโซเดียมอันนี้ก็เน้นที่ดูที่ฉลากโภชนาการเป็นหลักเลยเนาะของ2อย่าง2ยี่ห้อเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากถ้าเวอร์ชั่นหนึ่งมันโซเดียมน้อยกว่าเวอร์ชั่นอีกอันนึงมากๆเนี่ยเป็นไปได้ก็เลือกอันที่มีเกลือต่ำจะดีกว่าเดี๋ยวนี้ในท้องตลาดก็เริ่มมีออกผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นโซเดียมต่ำออกมาให้เห็นแล้วเนาะอาจารย์ส่วนตัวก็คิดว่ารสชาติมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากเนาะลองเปิดใจดูลองซื้อมาแล้วก็เป็นไปได้คือเวลาเรารับประทานอาหารเนื้อเลือกเนื้อสดที่ไม่ผ่านการแปรรูปแล้วก็ต่อไปก็คือพยายามไม่ใช้ซอสสำเร็จรูปหรือรับประทานอาหารสำเร็จรูปเช่นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควรจะทำอาหารรับประทานเองแล้วก็ปรุงในปริมาณที่พอสมควรทีนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเมนูที่ยอดฮิตของคนไทยมาดูซิว่าเมนูที่เราชอบเหล่านี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงมันได้ยังไงให้มันเป็นเวอร์ชันที่ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเมนูแรกก็คืออย่างวุ้นเส้นทะเลเนาะถ้าใครทำกินเองที่บ้านหรือไปสั่งแม่ค้าก็ตาอาจจะบอกแม่ค้าได้นะว่าเติมผักลงไปเยอะๆหน่อยนะอาจจะเติมมะเขือเทศมาก
ากขึ้นเนื้อแทนที่จะกินเป็นไส้กรอกเป็นหมูยอเป็นอะไรที่จะมีเกลือเยอะเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นกุ้งเนาะเป็นเนื้อไก่อะไรเหล่านี้เป็นต้นลดการปรุงเค็มเนาะถ้าเราทำเองก็ลดได้ถ้าเราไปซื้อกินเราก็บอกเขาว่าใส่น้ำปลาน้อยลงนิดนึงเมนูถัดไปก็คือสุกี้น้ำทะเลเนาะอันนี้ก็เป็นเมนูที่หลายๆคนชอบรับประทานเป็นไปได้ก็ถ้าทำกินเองได้ก็ดีเติมผักปุ้งผักกาดข้าวโพดอ่อนเห็ดเข็มทองอะไรต่างๆที่เราชอบนะเติมลงไปได้เยอะๆเลยส่วนพวกเนื้อสัตว์ก็เช่นเดียวกันเนาะแทนที่จะเติมเป็นพวกลูกชิ้นหรือไส้กรอกหรือหมูยอเนาะก็เติมเป็นอาจจะเป็นอาหารทะเลเนาะเป็นเนื้อไก่แทนลงไปเนาะน้ำจิ้มเวลาจะเติมเนาะก็ให้แยกถ้วยออกมาแล้วก็เติมลงไปทีละนิดทีละนิดเอาแค่พอได้รสชาติพอเนาะไม่ต้องใส่ลงไปทีทั้งถ้วยเมนูถัดไปก็คือข้าวขาหมูเนาะถ้าเป็นไปได้ถ้าเขาให้ตักผักเองอย่างเงี้ยเราก็อาจจะตักผักคะน้าให้มากขึ้นหน่อยเติมพริกเติมกระเทียมลงมาให้มากขึ้นหน่อยส่วนข้าวก็อาจจะไม่ต้องทานทั้งจานก็ได้ส่วนตัวขาหมูเนี่ยก็เลือกเป็นตัวเนื้อแทนที่จะเป็นพวกหนังเนาะหรือเนื้อติดหนังเป็นไปได้เนื้อล้วนจะดีกว่าน้ำจิ้มที่ราดก็ราดแต่พอประมาณเป็นไปได้ก็แยกน้ำจิ้มออกมาเนาะแล้วก็แค่เหยาะลงไปเล็กๆน้อยให้พอมันได้รสชาติก็พอเมนูถัดไปคือผัดไทยกุ้งสดเป็นไปได้ก็เติมผักเคียงให้มากขึ้นถั่วงอกต้นหอมต่างๆก็ใส่ลงมาให้มากขึ้นกินให้หมดเส้นผัดไทยเองไม่ต้องเยอะมากตัวเนื้อที่ใสเป็นกุ้งสดจะดีกว่าพวกกุ้งแห้งเนาะเพราะกุ้งแห้งมันก็มีเกลือเยอะนั่นเองเมนูถัดไปเส้นเล็กน้ำใสหมูแดงเนาะอันนี้ก็เป็นเมนูที่หากินได้ง่ายเหมือนกันเช่นเดียวกันถ้าบอกให้เขาเติมผักเพิ่มได้ก็เติมมาอย่างน้อยกินที่เขาให้มาให้หมดตัวหมูแทนที่จะกินเป็นหมูสับเนาะซึ่งมันก็มีไขมันสับลงไปด้วยเนี่ยก็กินเป็นหมูแดงหรือเป็นหมูชิ้นที่มันไม่มีมันจะดีกว่าแล้วก็เวลาปรุงเป็นไปได้ไม่ปรุงจะดีกว่าเนาะอาจจะปรุงเป็นแค่พริกไทยหรือพริกนิดๆหน่อยๆเนาะไม่ควรจะเติมเกลือไม่ควรจะเติมน้ำตาลลงไปเพิ่มแล้วเมนูถัดไปข้าวมันไก่กินแตงกวาแห้งที่อยู่ในข้าวมันไก่ให้มากขึ้นตัวไก่ก็เอาเป็นไก่ต้มเนาะไม่กินไก่ทอดแล้วก็เอาเป็นส่วนที่เป็นเนื้อล้วนเนาะไม่ติดหนังนั่นเองข้าวก็ถ้าเลือกได้แทนที่จะกินข้าวมันเราก็เป็นข้าวสวยธรรมดาเพราะว่าตัวข้าวมันมันก็มีน้ำมันอยู่แล้วก็สุดท้ายคือข้าวกระเพราหมูสับเนาะที่เป็นเมนูยอดฮิตอันนี้ถ้าเราทำกินเองที่บ้านแทนที่จะกินข้าวสวยธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องซะเนาะตัวหมูสับก็ไม่กินหมูสับแต่เป็นหมูชิ้นแทนผักที่ผัดลงไปรวมกันเนาะบางคนอาจจะบอกว่ากระเพราหมูสับก็ต้องมีแต่กะเพราแล้วก็หมูสับไม่ควรจะมีแครอทและข้าวโพดเนาะแต่ในเชิงของสุขภาพแล้วเติมผักเหล่านี้เข้าไปให้มากๆเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้สารอาหารจากผักเหล่านี้ด้วยนั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวเราเองสุขภาพดีได้หรือไม่ได้เนี่ยของเหล่านี้เงินก็ซื้อไม่ได้เนาะเราก็ต้องดูแลตัวเองทั้งนั้นแล้วก็อาหารการกินเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จะให้ตระหนักไว้ก็คือการออกกำลังกายด้วยเช่นเดียวกันเนาะเพราะมันเป็นอีกครึ่งหนึ่งสมการที่จะช่วยให้ร่างกายเรามีสุขภาพดีขึ้นได้โอเคค่ะนี่คือทั้งหมดที่อยากจะมาบอกน้องๆ นะคะถ้าใครมีคำถามพิมพ์มาในแชทได้เลยค่ะเรายังมีเวลาตอบคำถามไหมคะมีครับผมได้ประมาณ 2-3 คำถามเลยครับสำหรับคนที่สนใจหิวมากครับสำคัญคือตอนนี้ผมหิวมากดูหลายเมนูเกินไม่ทราบว่าน้องๆหรือว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมีใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการกินที่ดีหรือพฤติกรรมการกินที่ดีไหมครับมีคำถามมาแล้วครับผมหนูเคยอ่านมาว่าถ้าอยากทำอาหารเพื่อสุขภาพแต่เป็นเมนูของทอดเมนูผัดให้ใช้เนยจี่ลงกระทะแทนน้ำมันแนวคิดนี้ทำให้ได้รับน้ำมันน้อยลงจริงไหมคะไม่น่าจะจริงนะคะเพราะว่าเนยก็คือทำจากไขมันของนมเนาะก็คือเป็นไขมันที่อิ่มตัวเพราะฉะนั้นการใช้เนยแทนน้ำมันพืชซึ่งน้ำมันพืชจะมีไขมันไม่อิ่มตัวสูงเนี่ยมันก็ไม่ดีกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ควรจะใช้น้ำมันพืชเป็นหลักเนาะแล้วก็จะเป็นเช่นน้ำมันดอกทานตะวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันถั่วเหลืองถั่วลิสงเนี่ยได้หมดเลยค่ะแล้วก็ใช้ในปริมาณแค่เหมาะสมก็พอเนาะไม่ได้ต้องแบบว่าใส่ทีท่วมกระทะอะไรขนาดนั้นพี่เฟย์มีเทคนิคไหมครับถ้าอย่างประเด็นเนี้ยครับเรื่องเมนูทอดเมนูผัดทำยังไงให้ได้แบบน้ำมันน้อยๆแต่ไม่ติดกระทะอย่างเงี้ยครับค่ะก็จริง
หนึ่งอาจจะขึ้นจากตัวเมนูด้วยเนาะถ้าเรากินแบบปลาทอดอย่างเงี้ยจะมาใช้น้ำมันน้อยมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องเลี่ยงจากกินพวกปลาทอดไปเป็นปลานึ่งแทนนะคะแต่ว่าถ้าจะกินเมนูผัดเนี่ยถามว่าต้องใช้น้ำมันไหมมันก็ต้องใช้บ้างแต่ก็คือถ้าเราไปกินตามร้านเนี่ยเราก็คุมไม่ได้เนาะเขาก็อยากทำให้อร่อยก็จะใช้น้ำมันเยอะแต่ว่าถ้าเราทำกินเองที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็อาจจะสามารถเหมือนควบคุมปริมาณได้ใส่ลงไปน้อยๆก่อนเราไม่พอค่อยใส่เพิ่มนะครับคนถามคำถามที่มาเยอะเลยครับเรื่องชนิดน้ำมันครับชนิดน้ำมันชนิดไหนดีกับสุขภาพที่สุดหรือว่าน้ำมันชนิดไหนดีที่สุดครับน้ำมันไหนดีที่สุดจริงๆคือถ้าเอาต่อสุขภาพนะคะก็ต้องเป็นน้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงใช่ไหมคะถามว่าดีที่สุดในเชิงทำอาหารเนี่ยจริงๆก็ขึ้นกับว่าเราทำอาหารอะไรเช่นถ้าเราจะทอดเนาะเราก็ต้องใช้น้ำมันที่มันเหมือนทนความร้อนได้เยอะนั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบอาหารที่มันไม่ต้องใช้ความร้อนสูงเช่นอาจจะกินกับสลัดเนี่ยค่ะอาจจะใช้น้ำมันที่เช่นพวกน้ำมันมะกอกเนี่ยได้เหมือนกันค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เราก็คือน้ำมันพืชทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดก็ใช้ได้หมดค่ะถามว่าดีที่สุดก็คือไม่ทานค่ะจะดีที่สุดโอเคครับจริงๆมีคำถามเข้ามาเยอะเลยครับเดี๋ยวอาจจะไปไล่ตามตอบต่อในแชทนะผมขอเลือกบางคำถามขึ้นมานะครับอย่างเช่นคำถามนี้ผมว่าน่าสนใจครับสารอาหารอะไรบ้างที่มีผลต่อความสูงครับนอกจากแคลเซียมที่เรารู้จักกันดีๆอยู่แล้วเนี่ยครับสารความจริงความสูงส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมด้วยนะคะมันก็เหมือนมียีนที่กำหนดเรื่องความสูงอยู่แต่ไม่ใช่ยีนเดียวนะมีหลายยีนแล้วก็เรื่องสารอาหารจริงๆก็คงเป็นแคลเซียมแล้วก็อันนี้เท่าที่ทราบนะคะก็คือว่าการกินแคลเซียมเนี่ยคนเราก็ดูดซึมได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอันนึงที่จะช่วยได้คือทานการรับประทานโปรตีนเข้าไปด้วยเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดื่มนมเนี่ยมันก็จะได้ทั้งโปรตีนแล้วก็แคลเซียมเนาะมันจะช่วยในการเหมือนดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นค่ะเมื่อเทียบกับเหมือนเราไปกินแคลเซียมที่เป็นอาหารเสริมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนดูดซึมได้ไม่ดีเท่าเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าน้องๆควรจะทานนมเยอะยิ่งช่วงวัยนี้ด้วยครับขอบคุณพี่เฟย์มากเลยครับคำถามเยอะๆนี่ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวพี่เฟย์จะไปตอบคำถามต่อในแชทให้นะครับผมเดี๋ยวไงผมขออนุญาตรบกวนไปที่การบรรยายหัวข้อถัดไปต่อก่อนเลยนะครับพี่เฟย์ขอโทษทีนะครับโอเคครับผู้บรรยายคนต่อไปนะครับชื่อว่าพี่ต้นนะครับดร.นายแพทย์นิธิอาสวะพานุมาตรนะครับเป็นคุณหมอจากสถาบันการแพทย์จากกีนรบดินทร์อยู่ในเครือโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับวันนี้พี่ต้นเนี่ยจะมาเล่าเกี่ยวกับงานวิจัยด้านภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องว่าเจาะลึกการทำงานว่าสมองอารมณ์และความรู้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงบ้างครับขอเชิญพี่ต้นได้เลยครับผมสวัสดีครับขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับครับโอเคโอเคครับก็สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับพี่ต้นนะครับก็จะมาพูดเจอหัวข้อการเจาะลึกการทำงานของสมองอารมณ์ความรู้แล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะดูกันนะครับว่าสมองเราเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันยังไงแล้วก็มีหน้าที่อะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวพี่ขอเกริ่นตัวสมองของเราก่อนก็น้องๆทุกคนเคยอาจจะเคยเห็นภาพนี้กันแล้วว่าเป็นการวาดรูปของสมองของเรานะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเราก็จะพยายามแบ่งสมองออกเป็นหลายๆส่วนนะครับก็แบ่งตามหน้าที่ของการทำงานของสมองแต่ละส่วนนั้นๆนะครับจริงๆเนี่ยก็ตรงนี้เขาก็จะแบ่งเป็นประมาณ5โลบนะครับก็เป็นฟรอนทัลส่วนหน้านะครับพาริโทส่วนบริเวณตรงกลางเทมโพรัลส่วนด้านข้างแล้วก็ออคซิพิทัลเนี่ยส่วนด้านหลังแล้วก็จะมีโลบที่ซ่อนอยู่ข้างในเรียกว่าอินซูล่าโลบตรงเนี้ยเขาก็จะแบ่งตามหน้าที่แล้วก็ตามที่อยู่ของมันนะครับว่ามันทำงานยังไงแล้วก็ตำแหน่งที่อยู่ตรงไหนนะครับก็จริงๆแล้วเดี๋ยวพี่ขอสรุปก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าตัวหน้าที่ของสมองเนี่ยเราสรุปง่ายๆเลยว่ามันทำอะไรบ้างนะครับก็หน้าที่ของมันอันดับแรกเลยก็คือมันมีหน้าที่ในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในร่างกายน้องอาจจะได้เคยได้ยินที่เรียกว่ากลุ่มของตัว sensory system นะครับก็คือรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเมื่อสมองเราเนี่ยรับรู้สิ่งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วเนี่ยสมองเราก็มีหน้าที่ process นะครับก็คือมีหน้าที่เชื่อมโยงแต่ละส่วนของสมองเนี่ยเพื่อประมวลผลว่าสิ่งที่เรารับรู้เข้ามานั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไร
นะครับเสร็จแล้วเมื่อมันมีการโปรเซสแล้วก็ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วสมองเราก็มีหน้าที่ในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นก็ตรงนี้อาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มของตัวมอเตอร์ซิสเต็มนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสรุปง่ายๆเลยหน้าที่ของมันก็จะมีทั้งตัวรับรู้ประมวลผลแล้วก็การตอบสนองนะครับการรับรู้ของมันเนี่ยมีรับรู้จากอะไรได้บ้างก็พี่ก็ยกตัวอย่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับก็นะครับก็จะมีทั้งตัวตาหูนะครับจมูกลิ้นแล้วก็กายสัมผัสนะครับก็หน้าที่ของสมองตรงเนี้ยส่วนแรกเลยก็คือสมองก็จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมผ่านทางตัวประสาทสัมผัสทั้ง5ตรงนี้นะครับหลังจากรับรู้แล้วเนี่ยสมองเราก็เอามาประมวลผลโดยการประมวลผลตรงนั้นเนี่ยนอกเหนือจากที่รับรู้สิ่งกระตุ้นภายนอกแล้วเนี่ยสมองเราก็จะประมวลผลผ่านประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาในสมองเช่นประสบการณ์ทางความทรงจำอย่างที่พี่เฟยยกตัวอย่างเมื่อกี้อาหารเราเนี่ยก่อนหน้านี้เราอาจจะมีความทรงจำที่ไม่ดีต่ออาหารบางชนิดเช่นตัวขนมปังโฮวีตอาจจะกินจากร้านชนิดหนึ่งแล้วไม่อร่อยนะครับเราก็จะมีความทรงจำที่ไม่ดีตรงเนี้ยซึ่งตรงนี้ก็มีผลต่อการตัดสินใจของเราในการรับรู้สิ่งแวดล้อมข้างหน้าเช่นมีคนให้ขนมปังโฮวีตมาอีกอันหนึ่งจากต่างร้านเราก็มีความทรงจำที่ไม่ดีละเราก็มีการตัดสินใจเบื้องต้นละเฮ้ยขนมปังเนี้ยไม่อร่อยแน่ๆเลยก่อนที่เราจะรับรู้ความรู้สึกมันจริงๆนะครับตรงนี้ก็สมองเราก็มีหน้าที่ประมวลผลผ่านกระบวนการต่างๆภายในสมองตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นภาวะต่างๆในสมองเช่นการตอบสนองของสมองในภาวะที่เราง่วงนอนกับภาวะที่เราตื่นตัวเต็มที่เนี่ยการตอบสนองก็จะแตกต่างกันนะครับหลังจากที่สมองเราเนี่ยประมวลผลแล้วก็มีการเชื่อมโยงแต่ละส่วนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการตอบสนองนะครับการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้นเนี่ยอาจจะผ่านทางตัวระบบกล้ามเนื้อต่างๆเช่นสมองเราสั่งการว่าโอเคให้กล้ามเนื้อตรงนี้ขยับตัวนะครับเราเห็นอาหารชนิดหนึ่งน่ากินมากๆนะครับร่างกายเราก็สั่งให้ร่างกายเราเดินไปหยิบอาหารมาเข้าปากนะครับแล้วก็รับประทานเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมของหน้าที่ของสมองนะครับว่าทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับตรงนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเซลล์สมองหรือว่าหน่วยเซลล์ที่เล็กที่สุดในสมองของเราเนี่ยหน้าที่ของมันจริงๆเนี่ยเราสรุปง่ายๆก็คือการพูดคุยกันนะครับคือตัวเซลล์สมองหน้าที่หลักของมันก็คือการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นการรับรู้จากสิ่งภายนอกแล้วก็พูดคุยไปยังส่วนที่ประเมินผลต่างๆแล้วก็พูดคุยไปยังสิ่งที่กระตุ้นต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หลักของมันเลยเนี่ยก็คือการพูดคุยนะครับแล้วเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์เนี่ยพูดคุยแต่ละจุดเข้าไปด้วยกันได้ยังไงนะครับก็มีการพูดคุยตรงเนี้ยเรามีเทอมหรือคำศัพท์คำหนึ่งนะครับที่ใช้ในการที่บ่งบอกว่าสมองมีการพูดคุยกันก็คือคำว่าไซแนปส์นะครับก็ตรงเนี้ยมันคือเป็นลักษณะของการพูดคุยในแง่ของฟังก์ชันนะครับว่าการที่มีนิวรอนมีไซแนปส์กันก็คือนิวรอนมีการพูดคุยกันนะครับการพูดคุยกันตรงเนี้ยเซลล์ประสาทเราก็จะใช้สารสื่อกลางนะครับในการพูดคุยซึ่งเราก็จะเรียกว่าตัวสารสื่อประสาทซึ่งสารสื่อประสาทในสมองต่างๆเนี่ยมีหลากหลายมากมายนะครับซึ่งสารแต่ละตัวก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการพูดคุยในแต่ละหน้าที่ของมันเช่นในการฟอร์มความทรงจำของร่างกายเราสมองเซลล์ประสาทเราก็จะอาศัยสารสื่อประสาทที่เป็นตัวกลูตาเมตในการฟอร์มความทรงจำหรือความคิดของในสมองของเรานะครับนอกจากนี้น้องอาจจะเคยได้ยินว่าสารสื่อประสาทกลุ่มพวกเอนโดฟินหรือสารสื่อประสาทที่มีการหลั่งมากๆในภาวะที่เรารู้สึกมีความสุขหรือว่ากลุ่มของสารโดพามีนและเซโรโทนินที่มีผลต่อความรู้สึกของเราตรงนี้นะครับถ้าสารสื่อประสาทในร่างกายเราเนี่ยมีความผิดปกติไปก็จะมีผลทำให้เกิดโรคผิดปกติขึ้นมาได้เช่นในสารสื่อประสาทโดพามีนถ้ามีระดับที่ผิดปกติไปในสมองเราก็อาจจะทำให้เกิดภาวะประสาทหลอนขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็มีความสำคัญในแง่ของการทำงานของมันนะครับในภาพรวมน้องก็จะเห็นได้ว่าตัวการทำงานของสมองจริงๆแล้วเนี่ยต้องอาศัยการเชื่อมโยงของแต่ละเซลล์นะครับจากเซลล์หนึ่งมีการพูดคุยไปอีกเซลล์หนึ่งจากจุดหนึ่งพูดคุยไปยังแต่ละจุดของสมองเพื่อทำให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับในสมัยก่อนเนี่ย
เราก็มีการศึกษากันว่าสมองแต่ละส่วนเนี่ยมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการทำงานที่แตกต่างกันน้องๆทราบไหมครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าสมองส่วนตรงเนี้ยมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายสมองส่วนหน้าเนี่ยน้องๆทราบไหมครับว่าเรารู้ได้ยังไงว่าไอ้สมองส่วนเนี้ยมีหน้าที่ในการอินิเชียตหรือมีหน้าที่ในการสร้างความคิดใหม่ๆหรือมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสมองส่วนหน้าตรงเนี้ยมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหรือสมองส่วนบริเวณท้ายทอยของเราหรือออคซิพิทัลโหลดเนี่ยมีหน้าที่ในการรับรู้หรือว่าการมองเห็นของร่างกายเรานะครับเมื่อก่อนเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ศึกษาจากคนเราเนี่ยแหละนะครับในคนไข้บางประเภทเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งในสมองเช่นมะเร็งในสมองส่วนหน้าการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยก็คือการผ่าตัดเอาตัวเนื้อมะเร็งของสมองส่วนนี้ไปการผ่าตัดนั้นเนี่ยก็ต้องมีการตัดสมองบางส่วนที่อยู่ใกล้ๆตรงที่เกิดมะเร็งเมื่อการตัดของสมองส่วนหน้าทิ้งไปเนี่ยหลังจากการผ่าตัดปุ๊บหมอเขาก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของสมองว่ามีหน้าที่หรือว่ามีอะไรที่สูญเสียไปไหมเขาก็พบว่าแต่ละส่วนตรงนี้เมื่อมีการเสียหายไปเนี่ยเขาก็จะพบว่าเช่นการตัดสมองส่วนหน้ามะเร็งที่บริเวณสมองส่วนหน้าไปแล้วก็ทำให้สมองส่วนหน้าถูกทำลายตรงนี้ก็มีผลต่อการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยเช่น problem solving ต่างๆให้โจทย์หนึ่งหรือให้คำถามหนึ่งไปปุ๊บผู้ป่วยที่ถูกการผ่าตัดตรงนี้ก็จะมีความยากในการแก้ไขปัญหาหรือการที่มีบริเวณของตัวเนื้องอกที่บริเวณปลาเอสมองส่วนท้ายทอยตรงนี้ก็จะมีผลต่อการมองเห็นของผู้ป่วยตรงนี้ทำให้เราทราบว่าสมองแต่ละส่วนเนี่ยมีการทำงานยังไงนะครับซึ่งการทำงานของสมองแต่ละส่วนตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยการทำงานที่สมองที่ต่างกันเนี่ยการเชื่อมโยงเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยเช่นการให้ผู้ป่วยทำทาสหรือว่าให้ผู้ป่วยเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งของเรานะครับการเชื่อมโยงก็จะต่างกันเช่นให้ผู้ป่วยพูดในสิ่งที่เราพูดให้ผู้ป่วยฟังแล้วก็ให้ผู้ป่วยพยายามรีพีทหรือว่าพูดซ้ำอีกทีหนึ่งการทำงานของสมองน้องก็จะเห็นได้ว่าการทำงานของสมองก็จะเริ่มจากการส่วนได้ยินแล้วก็ไปที่สมองส่วนการสั่งการนะครับแต่ให้ผู้ป่วยทำการปฏิบัติเนี่ยในทาสที่ใกล้เคียงกันเช่นให้ผู้ป่วยพูดในสิ่งที่เราเขียนตรงเนี้ยการเชื่อมโยงของสมองก็ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันเช่นตรงนี้ผู้ป่วยก็ต้องอาศัยการมองเห็นก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปสู่บริเวณสมองที่รับรู้เกี่ยวกับการประมวลผลในเรื่องของภาษาแล้วค่อยไปสู่การสั่งการนะครับน้องก็จะเห็นได้ว่าการทำงานของสมองที่ต่างกันเนี่ยใช้การเชื่อมโยงที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างของระบบการทรงจำให้นะครับตรงนี้การทรงจำของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับการทรงจำของเราเนี่ยแบ่งเป็นง่ายๆเป็น3แบบนะครับก็คือความทรงจำที่ชั่วขณะที่เราเห็นปุ๊บแล้วเราสามารถทวนขึ้นมาได้ทันทีเลยก็จะเป็นความทรงจำระยะสั้นๆที่เราสามารถจำได้เป็นระดับวินาทีถึงนาทีนะครับถัดมาก็จะเป็นความทรงจำระยะกลางซึ่งเราสามารถจำได้ระดับที่เป็นวันถึงสัปดาห์แล้วก็ความทรงจำที่เป็นถาวรที่เราสามารถเก็บได้นานเป็นเดือนเป็นปีนะครับตรงนี้มีกระบวนการยังไงนะครับอันดับแรกเลยที่ยกตัวอย่างให้อ่ะอยากให้น้องลองจำตัวเลขที่ให้ตัวเลข11ตัวตรงนี้ไว้นะครับแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราเห็นตัวเลข11ตัวนี้นะครับร่างกายเราเนี่ยก็ผ่านละอย่างที่พี่บอกนะครับเราให้ภาพให้จำเลข11ตัวเนี้ยปุ๊บสมองส่วนแรกที่ถูกกระตุ้นก็คือสมองส่วนที่บริเวณท้ายทอยซึ่งผ่านการมองเห็นของเราเพราะการมองเห็นก็จะกระตุ้นสมองส่วนบริเวณท้ายทอยแล้วก็เข้าไปสู่บริเวณที่เป็นภาษาแล้วก็เกิดการสร้างความทรงจำขึ้นมาว่าเออตรงนี้ตัวเลข0ตัวเลข2ตัวเลข1ตัวเลข5นะครับตรงนี้ไปแล้วก็จะทำให้เกิดการฟอร์มหรือการสร้างตัวความทรงจำขึ้นมาการสร้างความทรงจำขึ้นมาตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนใหม่ๆเข้ามาอยู่ในเซลล์ประสาทของเราเพื่อฟอร์มไซแนปส์นะครับไซแนปก็คืออะไรไซแนปก็คือการพูดคุยใหม่ๆของเซลล์ประสาทนั้นๆนะครับการที่การสร้างโปรตีนและการสร้างไซแนปขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะเกิดการฟอร์มตัวเมมโมรีซึ่งจากชั่วคราวก็จะเป็นพ
ภาวะที่เป็นถาวรเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็อาศัยการกระตุ้นผ่านตัวการพูดคุยเป็นไซเคิลขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้ากระบวนการนี้ผิดปกติไปไม่ว่าการสร้างโปรตีนที่ผิดปกติไปหรือว่าเซลล์ประสาทหรือว่าตัวการเชื่อมโยงที่ผิดปกติไปตรงนี้จะเกิดผลอะไรก็เกิดผลทำให้เราสูญเสียความทรงจำขึ้นมานะครับการสูญเสียความทรงจำขึ้นมาตรงนี้มันก็สูญเสียได้ทั้งความทรงจำที่เพิ่งเกิดขึ้น recent memory หรือความทรงจำเก่าๆที่เคยผ่านมาแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพของตัวผู้ป่วยนั้นๆว่าเกิดพยาธิสภาพในกระบวนการไหนเช่น recent memory น้องๆจำได้ไหมครับว่าตัวเลขที่พี่ให้เมื่อกี้คืออะไรบ้างตัว x ตรงเมื่อกี้นะครับมันจะมี4ตัวเนาะ0 2 1 x ก็ x ตัวแรกก็คือ1นะครับแล้วก็5ถัดมาก็จะเป็น5 9 2 8 7 3 4นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรีคอร์นะครับเป็นความจำที่เป็น recent memory ว่าเออเรามองเห็นตรงนี้เกิดมาแล้วเราก็จำตัวเลขที่ให้มาก่อนหน้านี้แต่ถ้าเราไม่ได้มีการถูกกระตุ้นให้เรามีการผ่านกระบวนการจำบ่อยๆน้องอาจจะเคยได้ยินว่าการท่องหนังสือเราจะท่องยังไงให้เราจำได้บางคนก็จะมีทฤษฎีว่าเฮ้ยเราต้องอ่านให้ครบ7รอบนะครับจริงๆ7รอบมันเป็นตัวเลขที่อนุมานก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนน้องจะสังเกตเห็นได้ว่าแต่ละคนเนี่ยทำไมคนคนนี้อ่านหนังสือแค่รอบ2รอบก็จำได้ทำไมบางคนอ่าน5 6รอบเฮ้ยทำไมเรายังจำไม่ได้ซึ่งตรงนี้มันก็อาศัยกระบวนการในการฟอร์มการสร้างไซแนปหรือสร้างโปรตีนใหม่ๆซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะของสมองเราเช่นสมาธิหรือว่าสิ่งกระตุ้นนั้นๆมีความแรงมากน้อยขนาดไหนเช่นถ้าน้องดูตัวเลขตรงนี้สิ่งกระตุ้นมาระดับ1แล้วน้องเปิดดูเลขตรงนี้5ตัวพร้อมกับฟังเพลงสมองเราก็จะไม่สามารถคอนเซนเทรตได้การฟอร์มไซแนปที่ทำให้เกิดความทรงจำตรงนี้มันก็จะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการที่เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เราต้องการจำอย่างเดียวนะครับการผิดพลาดของระบบตรงนี้ก็จะทำให้เกิดโรคนึงที่น้องอาจจะเคยได้ยินนะครับก็คือตัวโรคอัลไซเมอร์นะครับจริงๆโรคตรงนี้ก็เกิดในผู้สูงอายุนะครับเกิดอะไรขึ้นในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็คือสมองก็มีอาการเสื่อมเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลเสื่อมหลักๆก็จะเป็นสมองที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฟอร์มความทรงจำแล้วก็อารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยอัลไซเมอร์ตรงนี้ก็จะมีอาการความจำเสื่อมแล้วก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนไปแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัวการทำงานของสมองและร่างกายเราเนี่ยมีการฟอร์มการพูดคุยได้ยังไงนะครับพี่ขอปิดท้ายด้วยผลงานวิจัยของต่างประเทศนะครับก็เป็นของตัว MIT นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการวิจัยของเราของตัว MIT เนี่ยเขาก็ก้าวหน้าขึ้นไปก่อนหน้านี้เราทราบถึงแค่เป็นแค่ตัวสมองส่วนต่างๆมีหน้าที่ยังไงนะครับการทดลองของตัว MIT ตรงเนี้ยเขาก็สนใจเหมือนกันว่าสมองแต่ละส่วนมีการควบคุมการทำงานยังไงนะครับตรงเนี้ยเขาสนใจในแง่ของอารมณ์มีผลต่อการทำงานยังไงเช่นอารมณ์ทำไมคนคนหนึ่งถึงมีความรู้สึกที่พึงพอใจกับความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจเนี่ยสมองเรามีการประมวลผลได้ยังไงนะครับเขาก็พบว่าเมื่อสมองเราเนี่ยตอบสนองในการรับการตัดสินใจว่าสมองส่วนไหนพึงพอใจหรือว่าไม่พึงพอใจเนี่ยนอกเหนือจากบริเวณที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเขาก็พบว่าตัวเซลล์สมองเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมีการทำงานที่ไม่เหมือนกันเมื่อเกิดอารมณ์พึงพอใจน้องจะเห็นได้ว่าสมองเซลล์ประสาทซึ่งเขาใส่สีว่าเป็นสีส้มตรงนี้นะครับก็มีการกระตุ้นนะครับว่ามีการทำงานเพิ่มมากขึ้นจากบริเวณหนึ่งในเบนนะครับแต่ถ้าร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมีการตอบสนองต่อสิ่งที่เราไม่พึงพอใจก็จะพบว่าจะมีเซลล์ประสาทอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการกระตุ้นในการทำงานทั้งที่สองเซลล์ประสาทสองกลุ่มนี้อยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาก็จะสามารถแท็กได้ว่าบริเวณหนึ่งเนี่ยเขารับความรู้สึกว่าพึงพอใจหรือว่าไม่พึงพอใจเนี่ยจากบริเวณเดียวกันเนี่ยแต่การทำงานของสมองเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเมื่อเกิดอาการพึงพอใจปุ๊บเซลล์ประสาทกลุ่มหนึ่งก็จะมีการทำงานเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ไม่พึงพอใจ
เซลล์ประสาทอีกกลุ่มหนึ่งก็เพิ่มการทำงานเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้เราทราบถึงวิธีการรักษาใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาได้ในอนาคตนะครับก็พี่ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับถ้าน้องๆมีคำถามสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะครับครับขอบคุณพี่ต้นมากเลยครับผมถ้ายังไงเราได้สักไม่เกิน1คำถามนะครับสำหรับเซสชั่นนี้มีใครต้องการถามอะไรพี่หมอต้นไหมครับมาแล้วครับผมเคยเจอว่า air pollution มีผลต่อเซลล์สมองเช่นนั้นแล้ว PM 2.5 ที่เราเผชิญเนี่ยมีผลต่อสมองของเรามากน้อยแค่ไหนครับพี่จริงๆตัว PM 2.5 กับเซลล์ประสาทเนี่ยเขามีผลการทดลองในตัวของในระดับของตัวเซลล์โมเดลนะก็คือการทดลองของเราเนี่ยเรามีทั้งระดับตั้งแต่เราทำแค่ในเซลล์อย่างเดียวจนถึงสัตว์ทดลองเกินถึงในคนเขาก็พบว่าในตัว PM 2.5 เนี่ยมันมีผลต่อเซลล์ประสาททำให้เซลล์ประสาทเนี่ยมีอาการอักเสบเพิ่มมากขึ้นแล้วเนื่องด้วยไซส์ของตัว PM 2.5 เองเนี่ยสามารถเข้าไปยังในตัวเซลล์สมองได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับโอเคครับจริงๆน่าจะได้อีกสั้นๆหนึ่งคำถามครับอันนี้น่าสนใจดีครับสูบบุหรี่ทำให้มีสารโดปามีนหลั่งงั้นหมายความว่าทำให้การสื่อสารในสมองดีขึ้นใช่ไหมคะก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าไอตัวสารสื่อประสาทตรงเนี้ยมันต้องอาศัยบาลานซ์ก็คือมันมีมากไปหรือน้อยไปก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติได้นะครับร่างกายเราเนี่ยต้องการให้มันบาลานซ์คือการเชื่อมโยงอย่างเหมาะสมสมดุลมากที่สุดการที่มันมีเพิ่มมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดผลดีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอการสูบบุหรี่เนี่ยนอกเหนือจากตัวนิโคตินแล้วมันก็จะมีสารพิษต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันก็โดยภาพรวมก็ไม่ใช่เกิดการผลดีต่อร่างกายเราครับครับจริงขอบคุณคำถามมากเลยครับมีเพียบเลยครับคราวนี้เกี่ยวกับความทรงจำเป็นหลักครับเดี๋ยวยังไงต้องรบกวนพี่หมอต้นไปตอบคำถามต่อในแชทนะครับผมได้ครับต้นมากครับครับผมโอเคครับทีนี้เซสชั่นถัดไปนะครับจะเป็นผมเองครับพี่โอครับขจรวุฒิอุ่นใจนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับปัจจุบันทำงานเรื่องจิตวิทยาการรับรู้เป็นหลักนะครับแม้ว่าพื้นฐานเดิมจะเป็นทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็ตามทีครับเดี๋ยววันนี้ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์ที่เตรียมมาก่อนนะครับสักครู่นะครับโอเคครับผมอันนี้ชื่อหัวข้อนะครับจะทำออกมามันก็ดูคลิกเบตไปนิดนึงนะว่าทำไมบริษัทระดับโลกต้องลงมาเล่นเลโก้มากขึ้นแต่จริงๆเนี่ยอยากจะพูดถึงความสำคัญของเกมที่มีผลต่อวงการการศึกษานะครับในปัจจุบันโดยที่จะเอาระดับองค์กรเลยระดับการเรียนการสอนหรือการจัดเวิร์กช็อปในองค์กรระดับโลกขึ้นมาเนี่ยโดยที่เลโก้เป็นเคสสตัดดี้ที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้นะครับก็คืออ่ะถ้าเราพูดถึงภาพจำของเลโก้ก่อนโมเมนต์ในความทรงจำของเราที่มีแต่เลโก้จะเป็นยุคประมาณนี้ครับประมาณช่วงปี1970ถึงช่วงต้นปี2000เราจำเลโก้จากอะไรบ้างครับเราจำจากนี่เลโก้มินิฟิกเกอร์ครับไม่แน่ใจว่าน้องๆคนไหนเคยเล่นไหมนะครับมีพวกตัวเลโก้เทคนิคซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเป็นชิ้นส่วนเลโก้ที่เป็นหน้าตาซีเรียสขึ้นต่อแล้วเป็นรถยนต์จริงมีโช๊คอัพมีอะไรใช้งานได้จริงเป็นรถดับเพลิงที่ดึงสายดับเพลิงออกมาได้อย่างนี้เป็นต้นมีเรื่องของตัวการจัดธีมปาร์คครับ Legoland หลายคนอยากไปเที่ยว Legoland มากๆไปดินแดนต้นกำเนิด Lego นะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวพวกงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็น Lego Mindstorm นะครับซึ่งปัจจุบันในเมืองไทยเนี่ยน้องๆ น่าจะเคยแข่งเขียนโปรแกรมลงบนหุ่นยนต์ Legoกันมาไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะทำเป็นรถยนต์วิ่งแท็กเส้นเป็นหุ่นยนต์ที่อ่านสแกนข้อมูลก็ดีเนี่ยหรือแม้กระทั่งพวก Lego Minifigure สมัยใหม่ที่ทำเป็นตัวละครตามหนังออกมาเนี่ยครับถ้าเราเล่าแบ็คกราวด์ของ Lego เนี่ยครับ Lego เป็นบริษัทช่างไม้นะครับเป็นธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจครอบครัวภายในมากๆเลยของตระกูลคริสเทนเซ่นนะครับซึ่งตัวธุรกิจ
งานช่างไม้เนี่ยในเดนมาร์กเติบโตในแง่ของการพัฒนาของเล่นพื้นเมืองที่คราฟต์ด้วยมือมาก่อนจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมีการพัฒนาเลโก้บริกขึ้นมาโดยผู้ก่อตั้งนะคุณโอเล่คริสเทนเซนคนแรกเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเติบโตครับตั้งแต่เป็นบริกเป็นก้อนให้คนต่อให้น้องๆต่อเป็นรูปบ้านจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยพัฒนาจดสิทธิบัตรออกมาเป็นล้อและเป็นกลไกอื่นๆและสร้างปรินซิเปิลมากมายของวงการของเล่นครับโดยคุณโอเล่คริสเทนเซนเนี่ยเป็นระดับตำนานของวงการของเล่นไปแล้วนะครับก็คือขึ้น Hall of Fame ของผู้ผลิตของเล่นโลกไปเพราะฉะนั้นภาพจำของเราเนี่ยที่ได้จากยุครุ่งเรืองของเลโก้เนี่ยจะเป็นว่าเลโก้เนี่ยเป็นนักนวัตกรรมเลยครับเขาคิดค้นตัวชิ้นเลโก้ขึ้นมาชิ้นบริกเนี่ยขึ้นมามีเลโก้มินิฟิกเกอร์ที่ถอดหัวเปลี่ยนรูปนั่งหน้าตาได้มีเลโก้เทคนิคที่เป็นรถยนต์เป็นตึกเป็นเครนที่ขยับขยื่นได้มีกลไกใช้งานได้จริงปัจจุบันถ้าไปเสิร์ชตาม YouTube เนี่ยก็จะเห็นเขามาประกอบออกมาเป็นตึกที่ใช้งานได้เป็นรถจักรยานให้เด็กขับได้จริงๆก็มีนะครับมี Lego Mindstorm ที่น้องๆ นักเรียนปัจจุบันนี้ในเมืองไทยก็ค่อนข้างนิยมแพร่หลายนะครับมี Lego Architect นะครับซึ่งสามารถต่อเนี่ยจากตึกเล็กๆเนี่ยครับขยับขยายเป็นโมเดลของเมืองทั้งเมืองได้เลยในสเกลสัดส่วนที่ใช้งานได้จริงนะครับสถาปนิกสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือแม้กระทั่งแบบผังของ Legoland แล้วบริษัท Innovation อย่าง Lego เนี่ยเขาคิดยังไงทำไมถึงเอามาพัฒนาเป็น Lego Serious Play ซึ่งใช้ในกระบวนการเรียนการสอนครับมันก็มาจากประเด็นนี้ครับคือเราเห็นเขาขายดิบขายดีมีสินค้าแปลกใหม่มากมายขึ้นมาจริงๆเขาขาดทุนฮะนี่ครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงปี2000เนี่ยถึง2005ที่เป็นยุครุ่งเรืองนะครับแท่งสีเขียวๆนี่คือผลกำไรนะครับแท่งสีฟ้าเป็น revenue คือรายได้ที่ได้มาเนี่ยจะพบได้ว่าช่วงปี2000ที่มีสินค้ามากมายและน่าตื่นเต้นมากๆสำหรับคนเล่นของเล่นแท้ที่จริงแล้ว Lego กำลังขาดทุนอยู่ครับ Lego กำลังขาดทุนถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยกำลังเกือบจะโดนฟ้องล้มละลายขึ้นมาเลยนะครับเลยเป็นประเด็นใหญ่มากว่าทางบริษัทจะทำยังไงแล้วเป็นประเด็นที่ทุกวันนี้ในวงการธุรกิจหรือแม้กระทั่งจิตวิทยาการเรียนรู้เองเนี่ยเอามาใช้ศึกษาในแง่ของการพัฒนาบริษัทและ motivate ลูกจ้างตัวเองนะครับจากจุดติดลบมาสู่จุดที่เป็นผลกำไรได้เป็นเลโก้ที่ยิ่งใหญ่ที่เรารู้จักในทุกวันนี้นะครับโดยที่ผลที่ได้เนี่ยคือมาจากท่านนี้ครับคือคุณเคิร์ก คริสเทนเซนเป็นรุ่นหลานนะครับของคุณโอเล่มาบริหารงานตั้งแต่ปี1995ซึ่งจุดนั้นเนี่ยเป็นยุคถดถอยละเขาเอามาเล่าย้อนหลังคร่าวๆว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นบริษัททำของเล่นเนาะเลโก้ Lego, เป็นชิ้นตัวต่อของเล่นเสริมจินตนาการเด็กๆแต่ในโต๊ะประชุมของผู้บริหารในบริษัทเลโก้เนี่ยน่าเบื่อมากคุยกันก็ไม่เคยได้ไอเดียออกมาคนที่พูดก็พูดแต่เรื่องเดิมๆพอขอความคิดเห็นคนที่ไม่พูดก็ไม่พูดอะไรนะครับแม้กระทั่งการพัฒนากลไกการเรียนรู้ในบริษัท Creative เพื่อเด็กๆเนี่ยยังเป็นกลไกโบราณที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์มาประกอบในการประชุมเลยแม้แต่นิดเดียวก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณเคิร์ก คริสเทนเซนเนี่ยไปจับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในอเมริกาครับบอกว่าเนี่ยผมพัฒนา Lego เนี่ย Lego ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ทำยังไงผมจะใช้ Lego ทำให้พนักงานผมมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้บ้างนะครับก็เลยเป็นการคิดค้น Lego Serious Play ผ่านการวิจัยค่อนข้างยาวนานนะครับพอมันเด้งมาในไลน์ปุ๊บเราต้องรีบทำเพราะเราเป็นคนที่ลืมนะขอโทษนะครับใหม่นิดนึงครับผมครับขอบคุณมากครับก็เนี่ยเป้าหมายของ Lego Serious Play คืออะไรเป้าหมายอยู่ที่ว่าเขาไม่ได้ทำการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ของคนครับผ่านกระบวนการ4ขั้นตอนนี้ก็คือตั้งคำถามแล้วมาต่อเลโก้ต่อเลโก้กันเสร็จแชร์ไอเดียกันซึ่งการต่อเลโก้เนี่ยทำเพื่อตอบคำถามนะครับแล้วก็แชร์ไอเดียซึ่งกันและกันแล้วต่างฝ่ายต่างรีเฟล็กให้ฟีดแบ็กกันให้ข้อเสนอแนะกันว่าโซลูชันหรือคำตอบของคุณเนี่ยดีไม่ดีอย่างไรบ้างนะครับกลไกของ Serious Play เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2องค์ประกอบครับอันนี้ผมจะเล่าอย่างคร่าวๆซึ่งปัจจุบันนี้ Serious Play เนี่ยทาง Lego ก็ใจดีมากครับไม่จดลิขสิทธิ์นะครับเป็น Open License ครับก็คือจดเป็นลิขสิทธิ์ของ Lego แต่อนุญาตให้วงการการศึกษาทั่วโลกนำไปใช้ทำซ้ำและพัฒนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆนักเรียนนะครับให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆในองค์กรของตัวเองได้ครับผมมันจะแบ่งออกมาเป็น2เฟสครับเฟสแรกคือหัดเล่นเลโก้ครับถ้าใครไม่เคยมีประสบการณ์การต่อตัวต่อเลโก้มาก่อนเลยเนี่ยก็จะมีช่วงแรกที่เป็นในเรื่องของการหัดต่อเลโก้เบื้องต้นลองตั้งวัตถุประสงค์ในการต่อตัวต่อแบบคร่าวๆตั้งคำถามแล้วพัฒนาคำถามพัฒนาโจทย์ร่วมกันก่อนทีนี้ตอนหลังเนี่ยจะมีฟาซิลิเทเตอร์ครับที่คอยนำตัวกิจกรรมเวิร์กช็อปตั้งแต่การตั้งเป้าหมายในการต่อตัวต่อสร้างโมเดลแชร์ไอเดียกันแล้วก็รีเฟกข้อมูลกันลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับนี่คนที่อยู่ตรงกลางนี้จะเป็นฟาซิลิเทเตอร์จากบริษัทเลโก้หรือปัจจุบันย้ายออกมาเป็นอีกบริษัทหนึ่งเป็นมูลนิธิครับชื่อว่าเลโก้ซีเรียสเพลย์โดยตรงเลยนะครับโดยที่ฟาซิลิเทเตอร์เนี่ยจะถูกฝึกมาเพื่อนำโจทย์จากบริษัทองค์กรหรือมหาวิทยาลัยมาพัฒนาเป็นเกมส์การเล่นไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับให้ทุกคนได้ต่อและแก้ปัญหาที่อยู่ตรงกลางนี่ครับร่วมกันและแชร์ลิงไอเดียร่วมกันนะครับซึ่งกลไกทั้งหมดเนี่ยครับถ้าเราจะวัดเรื่องของศาสตร์การเรียนรู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการศึกษาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์หรือกลไกการทำงานของสมองเบื้องหลังเกมต่างๆเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าลูโดโลจีครับซึ่งลูโดโลจีเนี่ยผมคิดว่าน้อยคนในเมืองไทยที่จะรู้จักมันนะครับมันมาจากคำว่าลูดัสในภาษากรีกที่แปลว่าการเล่นนะครับเป็น study of game หรือ study of play ซึ่งคนแรกที่คิดค้นคำนี้ไม่เชิงคิดค้นนะครับแต่ว่านำคำนี้มาใช้ในทางวิชาการนะคือมิฮายชิกเซนมิฮายนะครับเป็นนักจิตวิทยาชื่อดังท่านหนึ่งผู้ศึกษาเรื่องของความสุขมาทั้งชีวิตมิฮายเนี่ยบอกว่าโลกเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยปกติแล้วถ้าทำอะไรสิ่งหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนส่วนที่เกี่ยวกับทักษะส่วนตัวของเขาส่วนที่เกี่ยวกับชาเลนจ์หรือความท้าทายของงานนั้นถ้างานมันท้าทายมากเกินไปแต่สกิลเขาต่ำกว่าความท้าทายของงานเนี่ยมันทำให้เขาเครียดมีความประมาทแต่ถ้าเขามีสกิลที่สูงกว่าความท้าทายของงานมากๆก็จะน่าเบื่อเพราะนั้นการรักษาคนให้อยู่ในโฟลว์เนี่ยคือเรื่องสำคัญที่สุดที่จะทำให้คนจดจ่ออยู่กับงานเหมือนกับที่พี่หมอนิธิบอกว่ามีทัสโฟกัสช่วยพัฒนาความทรงจำช่วยพัฒนาเกี่ยวกับ develop session หรือ solution ต่างๆออกมาให้ได้ครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คนอยู่ใน state of flow เนี่ยคนคนนั้นจะไม่รับรู้เรื่องเวลาครับทีนี้ถ้าเราพูดคอนเซปต์ของ flow ขึ้นมาอย่างคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเกมคือหนึ่งในสิ่งที่สร้าง state of flow ได้ง่ายเวลาเราเล่นเกมเล่นกิจกรรมกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเกมดิจิตอลบอร์ดเกมกิจกรรมเข้าฐานในค่ายต่างๆนะครับเราจะค่อนข้างลืมไปแล้วว่าเราเล่นเกมนี้มาแล้วกี่นาทีเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเพิ่งเล่นมาแป๊บเดียวเอง 10-20 นาทีเองจริงๆเราเล่นไปแล้วเป็นชั่วโมงเป็นต้นเนี่ยการคีปคนที่อยู่ใน state of flow จะทำให้เขามีความสุข1 2คือทำให้เขาสามารถแก้ปัญหาด้วย optimum solution ก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในข้อจำกัดต่างๆที่มีอยู่ณเวลานั้นนะครับโดยที่ถ้าพูดเรื่องของเกมเนี่ย serious play จะให้ผลประโยชน์อีกด้านนึงทางด้านจิตวิทยาครับเขาเรียกว่า magic circle of play ซึ่งมาจากโจแดนไฮซิงกานะครับ magic circle of play เนี่ยว่าด้วยเรื่องอะไรยกตัวอย่างง่ายที่สุดคือเกมโบว์ลิ่งครับโบว์ลิ่งเนี่ยถามว่าถ้าไปเล่นโบว์ลิ่งด้วยกันแล้วมีพนักงานในบริษัทไปพร้อมกับหัวหน้าแล้วเล่นโบว์ลิ่งด้วยกันนะครับแล้วหัวหน้าบอกว่าเอ้ยผมไม่อยากแพ้พวกคุณอ่ะผมขอโยน2ผมขอโยนเพิ่ม1ลูกต่อเกมทุกครั้งได้ไหมผมไม่อยากแพ้ถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บทุกคนที่เล่นโบว์ลิ่งณขณะนั้นก็จะไม่สนุกถูกไหมครับรวมถึงโบว์ลิ่งเนี่ยถ้าเรามาคิดจริงๆนะครับมันเป็นการทำสิ่งที่ง่ายให้ยากเพราะเป้าหมายของเกมคือการที่เราล้มพินของโบว์ลิ่งทิ้งซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดคือเดินแล้วก็เอาไม้ไปฟาดถูกไหมฟาดให้พินโบว์ลิ่งมันล้มรวมกันแต่การที่ทำให้ชาเลนจ์ของการล้มพินมันยากขึ้นเป็นการโยนลูกเหล็กหนักๆจากระยะไกลๆโยนไปบนพื้นลื่นๆที่มีโอกาสจะไหลลงท่อข้างทางได้ความสนุกมันเกิดจากชาเลนจ์ที่เพิ่มขึ้นทำให้เรื่องน่าเบื่อจากการล้มพิน10อันซึ่งสามารถทำได้ง่ายโดยการเอามือไปผลักหรือเอาไม้ไปทุบเนี่ยครับกลายเป็นเกมที่สนุกขึ้นมาได้เพราะนั้นใน Magic Circle เนี่ยคนเราจะลืมอะไรไปบ้างครับเมื่อเรามีข้อตกลงร่วมกันในการเล่นเกมครับเราจะลืมยศถาบรรดาศักดิ์ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อหน้าที่การงานเดิมทุกคนจะเปิดใจมีอิสรภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็นต่อกันนะครับทุกคนจะ Immersive ก็คือมีความมีส่วนร่วมค่อนข้างสูงและทำให้ได้รับประสบการณ์ที่น่าสนใจออกไปเพราะนั้นบริษัท
ทั้งใหญ่และเล็กนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกอันนี้ผมยกตัวอย่างมาแค่บางกลุ่มนะครับให้ดูว่าแม้กระทั่งในเมืองไทยก็มีเครือ SCG ถ้าเป็นเมืองนอกใหญ่สุดที่ดังๆก็จะเป็นอีเกียหรือว่ามหาวิทยาลัย Rice University ก็นำมาใช้มีวิดีโอใน YouTube นะครับเป้าหมายก็คือทำอะไรเป้าหมายคือทำให้คนทุกตำแหน่งแชร์ข้อมูลกันได้พัฒนาไอเดียร่วมกันได้โดยไม่ยึดติดว่าเขาเป็นใครหรือไม่ยึดติดเรื่องของความกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆในวงการประชุมนะครับซึ่ง Serious Play เนี่ยถ้าไปดูต่อเนี่ยมันทำให้เกิดเทรนด์ใหม่ในโลกครับมันเป็นเทรนด์ที่เรียกว่าการ transfer ความรู้หรือการส่งต่อความรู้ที่ได้จากการเล่นเกมเนี่ยไปใช้ในทักษะความเป็นจริงปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกเกมที่พัฒนาในกลุ่มนี้ครับว่า Serious Game ครับโดยที่เอาความสนุกนำการเรียนรู้เป็นเรื่องรองเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆการเอาองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ให้ดีขึ้นโดยที่จะเห็นได้มากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นวงการยุทธการทางการทหารหรือการนำ Escape Room หรือปริศนาห้องปิดตายครับมาใช้ในการพัฒนาการทำงานร่วมกันในทีมไม่ว่าจะเป็นทีมงานทางด้านคอมพิวเตอร์ไซส์หรือทีมงาน Business ต่างๆธุรกิจเนี้ยกำลังค่อนข้างไปได้ดีมากครับในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เริ่มมีการแอพพลายใช้ในการฝึกคนในแวดวงต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆครับถ้าไงจะขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อจะให้เห็นภาพว่าปัจจุบันนี้เกมกำลังจะมีผลต่อวงการการศึกษามากแค่ไหนและส่วนตัวผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าอีกไม่นานครับเกมจะเข้ามาเป็นส่วนหลักในการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะในกลุ่มวิชาที่ต้องการให้ได้รับทักษะติดตัวกลับไปมากกว่าเนื้อหาในเลคเชอร์ครับผมโอเคครับครับผมก็ได้ยินพี่โอได้ยินผมกันนะครับเอ้าก็วันนี้ผมมาเป็น MC แทนพี่โอ๋นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามนะครับผมก็ถามมาได้ตอนนี้น่าจะได้สักประมาณสักหนึ่งคำถามนะครับผมก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับใครอยากถามพี่โอ๋เรื่องเกมเรื่องเลโก้อะไรต่างๆความจริงพี่โอ๋นี่ทำเกมมาเยอะมากใช่ไหมครับผมครับก็ทำเกมอยู่เรื่อยๆเคยอยู่บริษัทเขียนเกมเหมือนกันครับครับผมมีคำถามสักหนึ่งคำถามไหมครับผมผมถามพี่โอ๋ก่อนก็แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราในระดับโรงเรียนแบบเนี้ยมีคนชอบบอกเลยว่าเด็กที่เล่นติดเด็กติดเกมเนี่ยเป็นปัญหาของสังคมพี่โอ๋คิดว่าจริงหรือเปล่าครับผมถ้าติดเกมนะครับจริงครับเกมมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นครับเกมมีข้อไม่ดีของมันกันติดมันมากเกินไปใช้เวลากับมันมากจนละเลยเรื่องต่างๆเนี่ยมันย่อมไม่ดีอยู่แล้วครับผมแต่ว่าข้อดีของเกมเนี่ยก็ถูกมองข้ามไปเยอะจากสื่อกระแสหลักโดยเฉพาะเรื่องของการเอามาใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้นะครับดีที่สุดคือกิจกรรมระดมสมองครับจริงๆใช้เกมช่วยจะดีมากเลยครับครับผมมีคำถามเข้ามาครับคำถามมีสองคำถามแต่เดี๋ยวเลือกสักหนึ่งคำถามก็แล้วกันว่าคำถามว่าระหว่าง AI กับความคิดของมนุษย์เนี่ยมีสิ่งไหนที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากันครับผมพี่โอ AI กับมนุษย์นะครับเรื่องประสิทธิภาพนี่พูดได้หลายมุมมองมากครับแต่ว่าถ้าในมุมของผมนะครับผมยังถือข้างของความคิดของมนุษย์มากกว่าในแง่ที่ว่าเราใช้พลังงานในการคิดคำนวณสิ่งที่ซับซ้อนเท่ากันน้อยกว่า AI เยอะมากครับเรากินข้าวจานนึงเนี่ยพลังงานเลี้ยงหลอดไฟได้ไม่กี่หลอดเองครับแต่ว่าเราสามารถมองวัตถุนึงแล้วแยกได้เลยว่านี่คือคนนี่คือกลวยจราจรนี่คือรถยนต์และกำลังวิ่งอยู่แต่ AI ถ้าทำแบบนั้นได้ต้องใช้คอมพิวเตอร์หลายสิบเครื่องพ่วงประมวลผลร่วมกันกินไฟมากมายถ้าคิดในมุมนี้ครับผมยังถือข้างความคิดมันมากกว่าแต่ยังมีมิติอื่นๆที่ AI ชนะอยู่ด้วยเหมือนกันครับผมครับผมก็เดี๋ยวขอบคุณพี่โอมากนะครับผมมีคำถามมาเรื่อยๆนะครับผมผมมีทั้งเรื่องเกมมีคนถามเรื่องว่าเกมไหนน่าสนใจบ้างมีถึง ROV Ragnarok นะครับผมเดี๋ยวพี่โอน่าจะได้ตอบน้องๆหลายคนนะครับผมก่อนอื่นนะครับขอบคุณพี่โอมากๆนะครับผมก็คนต่อไปนะครับผมที่จะมาพูดวันนี้นะครับผมก็คือพี่ณัฐนะครับดร.สุภชาติชัยดีจากภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมวันนี้พี่ณัฐก็จะมาพูดเรื่องคณิตพิชิตจักรวาล นะครับผมพี่ณัฐพร้อมแล้วใช่ไหมครับผมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวขอแชร์สกรีนแป๊บนึงนะครับ
ก็โอเคครับก็พร้อมแล้วเรียบร้อยครับผมสุพนัชชัยดีนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์นะครับที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับหัวข้อวันนี้ฟังดูอาจจะดูเวอร์นิดนึงนะครับเป็นคณิตฟิสิกส์จักรวาลนะครับแต่วันนี้จะมาลองเล่าให้ผู้ฟังเนี่ยได้ลองดูนะครับว่าจักรวาลที่เราว่าเนี่ยนะครับมันมีความหมายเป็นลักษณะอย่างไรนะครับขอเริ่มต้นจากคำถามสุดคลาสสิกนะครับทุกคนในฐานะที่ผมเป็นคนสอนคณิตศาสตร์เนี่ยจะชอบได้คำถามมาตลอดว่าอ่ะทำไมเราต้องเรียนคณิตศาสตร์นะครับเราเรียนคณิตศาสตร์ไปทำไมแล้วก็จริงๆแล้วเราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยแค่เรื่องของการบวกลบคูณหารหรือว่าไปซื้อของในตลาดให้ได้ก็พอแล้วหรือเปล่านะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเราเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมหรือระดับมหาวิทยาลัยที่เรียนแคลคูลัสเนี่ยรู้สึกมันยากเหลือเกินนะครับแต่เราทำไมเราถึงต้องศึกษาประเด็นปัญหาอะไรประเภทแบบนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับอันนี้จากอันนี้ขออนุญาตเมนชั่นมาก่อนนะครับจากอาจารย์ชื่ออาจารย์สมัยยอดอินนะครับเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราบอกว่าคณิตศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นแกนกลางแกนหนึ่งของอารยธรรมของเรานะครับเราเริ่มต้นเนี่ยเวลาเราเกิดมาเนี่ยเรามีความสำนึกในเรื่องของเวลาว่าเรารู้ว่าเวลานี้นะครับเราดูการเปลี่ยนแปลงของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้น1วันพระอาทิตย์ตกดินอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของ1วันมันก็นำมาซึ่งการที่เราค่อยๆสังเกตแล้วก็พอเราสังเกตว่าโลกของเรารอบๆตัวของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ค่อยๆพบว่าเราก็เริ่มมีการนับดูนับของนับสิ่งของเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในแกนกลางของเรานะครับแกนกลางของอารยธรรมต่างๆเราเริ่มต้นจากความรู้เรื่องของจำนวนเราเริ่มจากการนับของก่อนนะครับว่าของเรามีกี่ชิ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มมีการเริ่มนับจากมือก่อนนะครับแล้วเราก็เริ่มกำหนดเริ่มสร้างสัญลักษณ์ของจำนวนว่าของแบบเนี้ย5ชิ้นเนี่ยมีลักษณะมีจำนวนเขียนออกมาสื่อเป็นลักษณะอย่างไรเมื่อเริ่มมีการขายของนะครับเมื่อมนุษย์เราเริ่มมีการค้าขายเราก็เริ่มมีเรื่องของจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มลบขึ้นมาละนะครับเช่นถ้าเราขาดทุนเราจะต้องเสียเงินไปเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีเรื่องของการที่พัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์เหมือนเราขยายพรมแดนความรู้ทางคณิตศาสตร์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหรือเวลาที่เราเริ่มมีการแบ่งของเช่นเรามีของ1ชิ้นเราต้องการแบ่งของออกเป็นส่วนย่อยๆนะครับก็เกิดจำนวนชนิดที่เราขยายขึ้นมาเรามีรู้จักจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มจำนวนเต็มบวกเต็มลบนะครับแล้วเราก็ขยายไปสู่จำนวนที่สามารถเขียนได้ในรูปเศษส่วนในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราเรียกจำนวนชนิดนั้นว่าเป็นจำนวนตรรกะนะครับเรื่องของการขยายพรมแดนของความรู้เนี่ยแอบเล่าให้ฟังเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วพออันนึงที่เรานึกถึงนะครับเวลาเราพูดถึงคณิตศาสตร์นะขออนุญาตเล่าให้ฟังเกี่ยวกับทฤษฎีอันนึงผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักทฤษฎีบทอันนี้นะครับเวลาเด็กๆที่เรียนมัธยมตอนม.2 นะครับทุกคนน่าจะต้องรู้จักทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับถ้าเล่าแบบคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรามีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่รูปนึงนะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยบอกว่าในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆเนี่ยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้าน C ตรงนี้นะครับจะเท่ากับผลรวมของพื้นที่สี่เหลี่ยมที่มีด้านเป็นด้านประชิดมุมฉากก็คือเรารู้ว่าA กำลัง2บวก B กำลัง2เท่ากับ C กำลัง2อันนี้เป็นคณิตศาสตร์ตั้งแต่ยุคกรีกเลยนะครับยุคกรีกก็คือยุคของตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ตัวปีคริสต์ศักราชเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พบว่าสมัยนั้นสมมติเรายังรู้จักเพียงแค่จำนวนเต็มเท่านั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าเลขที่มันสอดคล้องกับตัวเลขชุดพีทาโกรัสมีอะไรบ้างมีอ่ะ3 4 5นะครับมี3 4 5มีอะไรอ่ะมี5 12 13หรือ7 24 25ที่สอดคล้องกับ a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2นะครับเรารู้ว่าตัวที่มีค่ามากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเป็นความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากคำถามเป็นคำถามที่ง่ายมากนะครับเราอยู่ในยุคที่ปัจจุบันนี้เราอาจจะเห็นว่าคำถามเราเนี้ยง่ายนะครับแต่ว่าในยุคก่อนเขาเคยมีคำถามถามว่าแล้วถ้าสามเหลี่ยมของเราเนี่ยมีความยาวด้านประกอบมุมฉากทั้งคู่ยาวเท่ากับ1ล่ะก็คือด้าน A ยาวเท่ากับ1ด้าน B ยาวเท่ากับ1เอ๊ะแล้วถ้าเราพิจารณาเนี่ยนะครับเราเห็นว่า A กำลัง2ก็คือ1เนาะ B กำลัง2ก็คือ1นะครับ1กำลัง2เท่ากับ C กำลัง2เอ๊ะแล้วคำถามถามว่าเรามีจำนวนเต็มหรือมีจำนวนตรรกะตัวไหนไหมที่ยกกำลัง2เราได้2ปรากฏว่าสมัยนั้นเนี่ยนะครับมีลูกศิษย์ในสำนักของพีทาโกรัสเมื่อก่อนเขาก็จะมีสำนักต่างๆนะครับในทางในเรื่องของการที่เขาศึกษาหาความรู้นะครับปรากฏว่าสมัยนั้นฮิปปัสซุสนะครับฮิปปัสซุสเนี่ยเป็นคนที่ไปเจอว่าอ้าว
มันมีตัวที่เป็นสแควร์รูท2นะครับที่ประสุสู่พระเจ้าลงโทษนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปเจอสแควร์รูท2เพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตเห็นว่าอันนี้มันคือเรื่องของพรมแดนความรู้สมัยก่อนที่เรายังรู้สึกกลัวนะครับเรามองว่าสมัยก่อนเรามองว่าไอ้ตัวสแควร์รูท2เนี่ยเป็นเลขอัปมงคลหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าความรู้ของเราเนี่ยปัจจุบันมันก็ขยายออกมาเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถสร้างจำนวนชนิดใหม่ๆเช่นจำนวนเมื่อกี้เรามีจำนวนตรรกะเนาะแล้วก็มีจำนวนอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าจำนวนอตรรกะเช่นพวกสแควร์รูท2หรือค่าพายหรือเรามีจำนวนชนิดอื่นๆอีกเช่นจำนวนเรารวมกันทั้งหมดเนี่ยเราเรียกจำนวนเหล่านั้นเนี่ยว่าจำนวนจริงนะครับแล้วก็เรามีจำนวนที่ไม่จริงก็มีเหมือนกันที่เราเรียกว่าจำนวนเชิงซ้อนซึ่งอันนี้สำหรับผู้ฟังที่เป็นเด็กๆนะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่สูงขึ้นซึ่งเราใช้จำนวนเชิงซ้อนเนี่ยช่วยในการอธิบายปัญหาต่างๆได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญเวลาเราพูดถึงคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเราความสำคัญของคณิตศาสตร์สิ่งที่เราใช้เนี่ยคือเราพยายามใช้เหตุและผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเหตุและผลเนี่ยจะเป็นหัวใจที่สำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ดังนั้นคนที่เราจะเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเราเริ่มต้นเราก็ต้องมีลักษณะที่คล้ายๆกับนักวิทยาศาสตร์ก็คือเราก็ต้องเดาก่อนเราเริ่มต้นเดาข้อความคาดการณ์ข้อความคาดการณ์ของเราก็คือเราเดาว่าเอ๊ะอะไรที่จะเกิดขึ้นนะครับปกติแล้วข้อความคาดการณ์เนี่ยมักจะมาจากธรรมชาติที่เราพบเห็นนะครับถ้าเป็นธรรมชาติของนักคณิตศาสตร์อาจจะทดลองเอาเลขมาบวกกันบ้างเอาเลขมาคูณกันแล้วเราพยายามหาสิ่งที่เรียกว่าแพทเทิร์นนะครับพอเราหาแพทเทิร์นนะครับเราก็จะมองดูละว่าเรารู้อะไรบ้างเรามีเหตุต่างๆเนี่ยเราก็มีข้อความหรือมีความจริงที่เรารู้หลายๆอย่างเช่นเราเรียกว่าสัจพจน์หรือเรามีนิยามหรืออะไรที่เราเคยทำไว้แล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันจริงนะครับเวลาเราขออนุญาตเทียบกับเวลาเราทำกับข้าวนะครับเวลาที่เราทำกับข้าวขอเอาเป็นทำยำแล้วกันนะครับดูง่ายดีนะครับสมมติว่าเรามีเครื่องปรุงต่างๆเรามีเครื่องปรุงเนี่ยวางกองไว้ตรงหน้านะครับกระบวนการที่เราจะได้มาซึ่งความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องใช้การพิสูจน์นะครับการพิสูจน์เนี่ยเราก็ใช้ความรู้ทางตรรกศาสตร์นะครับที่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้เรายอมรับได้ว่าข้อความเราเชื่อมเหตุต่างๆเนี่ยให้ออกมาเป็นจริงนะครับเราก็จะนำเหตุเนี่ยมานำไปสู่ผลเราเหมือนกับว่าเราเอาเครื่องยำเนี่ยนะครับมาเทรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีการคลุกว่าจะทำยำยังไงให้รสชาติเป็นอย่างนี้นะครับก็อาจจะเติมน้ำตาลเข้าไปหน่อยเติมพริกเข้าไปหน่อยเหมือนเติมสิ่งของที่เรารู้มาอยู่แล้วเข้าไปอย่างเพียงพอเพื่อที่จะทำให้เราได้ออกมาเป็นผลลัพธ์นะครับก็เป็นผลจากการที่เราทำการพิสูจน์นะครับซึ่งในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราต้องสมเหตุสมผลนะครับเราได้สิ่งออกมาเป็นทฤษฎีบทหรือว่าบทแทรกหรือทฤษฎีบทประกอบอันนี้ตัวอย่างเช่นเรามีเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงเอามาทำยำได้ยำออกมาที่ดูน่าทานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่านักคณิตศาสตร์ก็จะสังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตยกสถานการณ์อีกสักสถานการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนคณิตศาสตร์นะครับที่เป็นปัญหาที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมานะครับมีปัญหาอันนึงนะครับเขาบอกว่าไม่มีจำนวนเต็มบวก x y z ที่ทำให้ x กำลัง n บวก y กำลัง n เท่ากับ z กำลัง n สำหรับจำนวนเต็ม n ที่ n มากกว่า2ถ้า n เท่ากับ2เนี่ยนะครับเราพบว่าเมื่อกี้ผมได้ยกขึ้นมาละมันก็คือทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับแต่ข้อความเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีนะครับเราจะไม่สามารถหา x y z ตัวใดๆเลยที่มันสอดคล้องกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับคำถามนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นข้อความคาดการณ์ข้อความคาดการณ์ของ Pierre de Fermat นะครับมีตัวนี้เนี่ยนะครับเราตั้งชื่อมันว่าเป็น Fermat-Last Theorem นะครับเป็นปัญหาที่ตั้งขึ้นในศตวรรษที่17นั่นหมายความว่าความรู้ทางคณิตศาสตร์เนี่ยส่วนหนึ่งมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆล่ะแล้วเราก็พยายามที่อยากจะแก้ปัญหาหรือหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ว่าเราจะให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงได้อย่างไรนะครับแล้วเขาพิสูจน์ทฤษฎีนี้ยังไงทำไมทฤษฎีบทนี้ถึงเป็นทฤษฎีบทที่สำคัญ Pierre de Fermat เขาบอกว่าข้าพเจ้าได้ค้นพบบทพิสูจน์ที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งแต่ว่าที่ว่างบนขอบกระดาษไม่เพียงพอที่จะใส่ทฤษฎีบทใส่พิสูจน์ทฤษฎีบทนี้บางคำถามคณิตศาสตร์ตั้งคำถามมาดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราพิสูจน์เพื่อที่เราจะให้เห็นจริงการยกตัวอย่างเพื่อที่จะหยิบมาให้ดูไม่ได้เรียกว่าเป็นการพิสูจน์แต่ว่าเราก็จะต้องพยายามพิสูจน์ข้อความโดยใช้ตรรกศาสตร์ใช้ความรู้ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆเยอะมากจนกระทั่ง300กว่าปีนะครับที่ตั้งปัญหาขึ้นมาเนี่ยแอนดรูวิลส์นะครับพิสูจน์7ปีนะครับแต่ว่าการที่จะพิสูจน์พวกนี้มาได้ก็จะต้องมีการทำบทพิสูจน์อะไรก่อนหน้าเนี่ยขึ้นมารองรับไว้ก่อน
ซึ่งปัญหานี้เนี่ยก็พิสูจน์ได้ในที่สุดนะครับแต่ว่าเราก็เห็นว่าปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่ยาวนานมากกว่าเกือบกว่า350ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ทฤษฎีบทนี้ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีบทที่ใหญ่แล้วก็เป็นทฤษฎีบทที่สำคัญพอสมควรนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้คือโลกที่เรามองอันนี้คือโลกคณิตศาสตร์เรามองว่าเราภายใต้การที่เรารู้ข้อความจริงทางคณิตศาสตร์เราจะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างนะครับโลกแล้วโลกคำถามถามว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงจักรวาลเมื่อกี้พูดถึงคณิตศาสตร์โลกของคณิตศาสตร์คำถามถามว่าแล้วเราอยู่ในโลกของชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะพิชิตจักรวาลยังไงฟังหัวข้อดูก็น่าจะดูตกใจนิดนึงนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยเหมือนที่ผมบอกเรามีความสงสัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความช่างสงสัยนี่แหละนะครับมันนำมาซึ่งความพยายามที่เราอยากจะอธิบายสิ่งที่อยากรู้แล้วคำถามถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะพยายามอธิบายสิ่งที่อยากรู้ยังไงดังนั้นเราก็ต้องพยายามมนุษย์เราก็ต้องพยายามไปหาเครื่องมือที่จะอธิบายสิ่งที่เราอยากรู้ได้อย่างถูกต้องอย่างรัดกุมให้เราพอจะเห็นแนวโน้มที่เราจะเดาไปสู่อนาคตต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็นอกเหนือจากการที่เราดูปัญหาทางคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะมองโลกได้อีกแบบนึงสมมุติว่าเรามีปัญหาในโลกของความเป็นจริงเช่นปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์นะครับปัญหาในทางการแพทย์ปัญหาในทางเภสัชศาสตร์ปัญหาในทางวิศวกรรมศาสตร์ต่างๆนะครับปัญหาเหล่านี้คือปัญหาที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงทั้งนั้นเลยสิ่งที่เราพยายามทำนะครับเพื่อที่จะพยายามตอบโจทย์ตอบปัญหาก็คือเราพยายามที่จะสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษก็คือ mathematical model นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เราก็พยายามที่จะมีการกำหนดข้อสมมติฐานหรือปัจจัยต่างๆเพื่อที่เราจะหยิบใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่เราเชื่อได้ว่าเครื่องมือที่เราเชื่อได้ว่ามันมีความสมเหตุสมผลเราก็พยายามใช้ในโลกจำลองที่เราทำเนี่ยเป็นโลกของคณิตศาสตร์พยายามใช้ตรรกศาสตร์ใช้เหตุผลต่างๆในการแก้ปัญหาหลังจากนั้นแล้วนะครับเมื่อเราดูนำตรรกศาสตร์อะไรพวกนี้มาแก้ปัญหาเสร็จแล้วเราก็พยายามที่จะเอาสิ่งที่เราทำในโลกจำลองเนี่ยไปอธิบายนะครับไปทำนายว่าเอ๊ะสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเป็นจริงมากน้อยเพียงไหนนะครับแล้วก็เราก็พยายามนะครับพยายามที่อยากจะควบคุมสถานการณ์ต่างๆนะครับให้เราสามารถควบคุมปัญหาในโลกของความเป็นจริงได้นะครับขออนุญาตยกวิดีโออันนึงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ตอนที่เวลาเรามองสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะมองให้มองเห็นว่าเราเห็นอะไรที่เป็นคณิตศาสตร์ในธรรมชาติบ้างไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับขออนุญาตเอาเปิดแบบเบาๆนะครับแต่ถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ไม่เป็นไรนะครับมันจริงๆมันเป็นเพลงประกอบนะครับอันนี้ผมเจอมาวิดีโอนี้มานานละเหมือนกันนะครับชื่อ Nature's by Numbers นะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่เจอใน YouTube นะครับอันเนี้ยวิดีโอนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับผู้ฟังถ้าสนใจอาจจะลองไปดูได้อย่างอื่นๆนะครับเราอาจจะสังเกตเห็นแพทเทิร์นของตัวเลขนะครับการเรียงเอาตัวเลขมาเรียงลำดับตัวเลขลักษณะการเรียงลำดับแบบเนี้ยนะครับมันก็จะมีลักษณะของลำดับที่มีความเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษนะครับถ้าเราลองเอาชุดของลำดับอะไรพวกเนี้ยมาลองสร้างอะไรสักอย่างนึงในธรรมชาตินะครับเราก็จะพบเห็นแพทเทิร์นอะไรสักอย่างนึงที่เป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาตินะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเราสร้างเกลียวนะครับแล้วก็พบว่าเกลียวเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเทียบเคียงหรือใกล้ๆเคียงกับตัวที่เป็นเปลือกหอยนะครับอันนี้คือเปลือกหอย Nautilus นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สังเกตเห็นว่าอย่างเกลียวปัญหาของการที่เราดูเกลียวต่างๆเราก็สามารถวิเคราะห์เกลียวอะไรพวกนี้ในเชิงคณิตศาสตร์ได้แล้วก็เราก็มองเห็นว่าปรากฏการณ์ต่างๆในทางธรรมชาติเนี่ยก็หลายๆอย่างก็สามารถอธิบายได้ในลักษณะของเกลียวอะไรประเภทแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าจากคณิตศาสตร์จากลำดับที่บอกมาลำดับเมื่อกี้จริงๆแล้วเขามีชื่อนะครับลำดับเขามีชื่อว่าลำดับฟิโบนัชชีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมาดูนะครับตัวลำดับฟิโบนัชชีเองเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องเข้ามาอีกอันนึงนะครับซึ่งเราก็เรียกมันว่าเป็นอัตราส่วนทองนะครับหรือ golden ratio นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพบเห็นจริงๆแล้วเนี่ยตัว golden ratio เราก็จะพบเห็นได้เยอะแยะมากมายในธรรมชาตินะครับเช่นเวลาเราสังเกตดูนะครับว่ามันมีแพทเทิร์นของการที่เราค่อยๆวางอย่างตรงนี้นะครับถ้าเราเอาจุดเนี่ยมาปล่อยไปด้วยมุมที่เท่าๆกันเช่นอย่างกรณีเนี้ยมีการ generate ด้วยมุม 137.5 องศานะครับ
มันก็จะทำให้เกิดลักษณะของเกลียวที่เราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับซึ่งตรงนี้มีคนศึกษาเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับเช่นตรงนี้ก็จะเป็นเกลียวของเขาเรียกว่าเป็นในทางชีววิทยาเขาก็มีคนศึกษาปรากฏการณ์การเกิดเกลียวบนดอกทานตะวันแบบนี้นะครับเราเรียกว่าปรากฏการณ์ที่เป็นฟิโลแท็กซิสนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะใช้คณิตศาสตร์เนี่ยมาและเอาลำดับฟิโบนัชชีเนี่ยมาอธิบายลักษณะของการเกิดเกลียวได้นะครับรวมถึงตัวอย่างปัญหาอื่นๆเช่นเวลาเราดูจุดสมมติว่าเรามีจุดนะครับวางอยู่ในระนาบตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับของผมด้วยนะครับถ้าเราลองมาดูเส้นแบ่งนะครับสมมติว่าเรามีจุด2จุดลากเส้นที่เป็นเส้นแบ่งครึ่งและตั้งฉากนะครับสร้างเป็นบริเวณต่างๆเราเรียกแผนภาพลักษณะแบบนี้ว่าเป็นแผนภาพโบโรนอยไดแกรมซึ่งเราสามารถสังเกตได้อยู่บนแพทเทิร์นของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับอย่างงานวิจัยของผมเนี่ยก็จะดูแพทเทิร์นที่อยู่บนผิวของผลไม้ที่มีลักษณะเป็นลักษณะรูปเรขาคณิตเรียงต่อกันอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างของสถานการณ์ที่อยากให้ผู้ฟังเนี่ยได้ลองเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับเราเลือกที่เราจะดูโมเดลทางคณิตศาสตร์แล้วพยายามสร้างแบบจำลองมาอธิบายธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยหลักๆแล้วเล่าให้ฟังอีกนิดนึงนะครับว่าใครบ้างที่จะมาพิชิตจักรวาล นะครับหลักๆแล้วเนี่ยนักคณิตศาสตร์ก็หลักๆคนที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเรามักจะเรียกว่าเป็นคนที่ทำ pure math นะครับหรือคณิตศาสตร์บริสุทธิ์หลายๆคนก็จะชอบบอกว่าเออเวลาทำคณิตศาสตร์เอ๊ะเราทำไปทำไมนะครับจริงๆแล้วคนที่ทำคณิตศาสตร์บริสุทธิ์อาจจะทำด้วยความที่มี passion ว่าเราอยากที่จะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนึงในทางคณิตศาสตร์แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับการสร้าง passion ของเขาคือการที่เขาสร้างเครื่องมือสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์สร้างเครื่องมือให้คนอื่นไม่ใช้เอามาอธิบายนะครับนอกจากกลุ่มที่เป็นนักคณิตศาสตร์บริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มที่เป็นนักคณิตศาสตร์ประยุกต์นักคณิตศาสตร์ประยุกต์พยายามจะดูโมเดลนะครับดูว่าเอ๊ะปัญหาสถานการณ์แบบนี้เราจะใช้คณิตศาสตร์เรื่องไหนหรือประเด็นไหนที่มาจับกับปัญหาเหล่านั้นนะครับก็อาจจะมีบางกลุ่มที่อาจจะอยู่กึ่งกลางนะครับกึ่งกลางระหว่างคณิตศาสตร์บริสุทธิ์คณิตศาสตร์ประยุกต์ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในชีวิตจริงพยายามสร้างเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าความรู้ทางคณิตศาสตร์เนี่ยพรมแดนของความรู้มันก็จะขยายออกไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเล่าสถานการณ์อีกนิดหนึ่งนะครับให้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะครับเวลาเราพูดถึงแบบจำลองต่างๆเวลาเราเรียนเรื่องโมเดลเนี่ยนะครับเราอาจจะรู้จักดูแบบจำลองที่ง่ายที่สุดนะครับแบบจำลองชนิดที่ง่ายที่สุดเช่นสมมติเวลาเรามีเซลล์มีสิ่งมีชีวิตมีการแตกแบ่งตัวนะครับทุกๆ1นาทีเช่นทุกๆ1นาทีเนี่ยเซลล์มีการแบ่งตัวออกเป็น2ตัวเพราะฉะนั้นคำถามว่า เราจะสามารถทำนายได้ไหมว่านาทีที่5จะมีกี่ตัวนาทีที่20มีกี่ตัวนาทีที่100มีกี่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับอย่างในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นนักเรียนระดับม.ต้นก็จะเคยเรียนละนะครับเรื่องของเลขยกกำลังว่าเราพอจะเห็นละว่าตัวเลขยกกำลังก็จะสามารถเอามาทำนายได้ละว่าถ้าภายใต้กฎเกณฑ์ที่สิ่งมีชีวิตเพิ่มจำนวนแบบนี้จะมีจำนวนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์เราก็สามารถดูความสัมพันธ์ได้ในรูปของ exponential แต่คำถามถามว่าในความเป็นจริงแล้วมันโตขึ้นเสมออย่างนี้ไหมมันมีข้อจำกัดต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตในบางบริเวณเนี่ยนะครับมันถูกจำกัดด้วยพื้นที่จำกัดด้วยทรัพยากรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาก็มีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สูงมากยิ่งขึ้นเมื่อเรารู้อัตราการเพิ่มขึ้นของสิ่งมีชีวิตเราก็สามารถที่จะทำนายสิ่งทำนายจำนวนประชากรได้นะครับหรือแบบจำลองในลักษณะที่คล้ายๆกันเมื่อพูดถึงแบบจำลองประชากรอีกอันนึงที่เราอาจจะพอดูได้ก็คือแบบจำลองโรคระบาดนะครับหรือตัวที่เป็น SIR model นะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลที่คนที่เรียนคณิตศาสตร์เนี่ยก็อาจจะต้องเคยคุ้นเคยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาเราดูสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับเราก็สังเกตเห็นว่าเราจะสามารถทำนายได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นข่าวว่าเวลามีข่าวบอกว่าเราทำนายว่าเขาใช้คำว่าฉากทัศน์หรือซีนาริโอว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะมีผู้ติดเชื้อประมาณเท่านี้คนประมาณเท่านั้นคนถ้าเราไม่มีการควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่กล่าวมาเนี่ยเขาก็ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์นี่แหละที่ช่วยในการทำนายซึ่งเราก็จะเห็นว่าโมเดลของเราก็มีการทำนายจนกระทั่งมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้คณิตศาสตร์เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการช่วยอธิบายหรือทำนายได้นะครับเพื่อที่เราจะหาแนวโน้มในการควบคุมปัญหาต่างๆได้ยกตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของแบบจำลองที่เขาใช้ SIR model เนี่ยในการฟิตข้อมูลที่โควิดของประเทศไทยนะครับอันนี้เป็น journal เป็นบทความในงานวิจัยเมื่อ
ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเคยได้ยินที่เขาบอกว่า flattening the curve นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของการที่เราอธิบายตรงนี้เราก็ใช้คณิตศาสตร์เนี่ยมาช่วยดูว่าถ้าเหตุถ้ามันโตขึ้นมาเราควรจะต้องทำอย่างไรเราก็ใช้โมเดลคณิตศาสตร์เนี่ยมาช่วยในการจับให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วก็ในการที่เล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยนะครับก็อยากเป็นตัวจุดประกายให้ผู้ฟังเนี่ยได้เห็นว่าจริงๆแล้วคณิตศาสตร์เรามีบทบาทมากมายนะครับในการที่เราจะไขความลับหรือพิชิตจักรวาลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็มาใช้คณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมาไขความลับของจักรวาลนะครับมาแก้ปัญหาในโลกของความเป็นจริงด้วยกันนะครับก็ของผมก็มีประมาณนี้ครับผมครับผมครับก็ขอบคุณพี่นัทมากนะครับผมพอดีว่าตอนนี้เหลือเวลาไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครมีคำถามนะครับก็ช่วยส่งไปให้ที่ในแชทได้นะครับพี่นัทจะตอบนะครับผมก็ต่อไปนะครับคนต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับผมก็จะเป็นพี่เพชรนะครับผมดร.เพชรพัฒรกิจวานิชนะครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมทำงานด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์เดี๋ยวพี่เพชรพร้อมหรือยังครับผมพร้อมแล้วครับงั้นขอแชร์สกรีนเนาะได้ยินใช่ไหมได้ยินครับผมดีครับงั้นแชร์โอเคอันนี้เห็นสไลด์เนาะครับผมโอเคครับก็สวัสดีครับทุกคนพี่เพชรนะครับชื่อเพชรพัฒรกิจวานิชตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทีนี้พี่เป็นนักดาราศาสตร์เนาะเราก็เลยวันนี้เราก็เลยจะมาพูดเรื่องอะไรที่มันดาราศาสตร์และดาราศาสตร์แล้วก็น่าจะน่าสนใจสำหรับหลายๆคนกันก็คือเรื่องการหาเอเลี่ยนว่าเราจะหายังไงที่ไอสิ่งมีชีวิตนอกโลกนี้เราหายังไงคำตอบสั้นๆง่ายๆเนาะก็คือมันคือน้องตัวที่นั่งอยู่ข้างพี่ในรูปนี่แหละถ้าเกิดใครโอเคก็อันนี้รูปนี้ถ่ายที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือมันเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนาะไม่ใช่เอเลี่ยนจริงคุณอันนี้หุ่นส่วนที่ใครที่แยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นหน้าพี่อันไหนเป็นเอเลี่ยนก็ตัวใครตัวมันนะครับโอเคเราแบ่งสไลด์นี้เป็นส่วนง่ายๆ 3-4 ข้อว่าเราจะหาเอเลี่ยนยังไงแล้วเดี๋ยวตอนจบเราจะค่อยๆมาบอกเฉลยว่าตกลงหาเจอหรือยังนะครับประเด็นแรกอย่างแรกเลยก็คือเอเลี่ยนถ้าเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะใช่มั้ยหมายถึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกเนาะก็คืออยู่รอบดาวอื่นเราก็ต้องหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะก่อนวิธีนี้มันมีรายละเอียดเยอะมากเลยแต่ว่าเราจะพูด2วิธีหลักๆที่เขาใช้กันเนาะก็คือวิธีที่เรียกว่า relative velocity อันนี้คือรูปทางซ้ายไอเดียสำคัญก็คือว่าดาวเคราะห์โคจรรอบดาวฤกษ์ใช่ไหมอันนี้คือนึกสภาพว่าเป็นดาวฤกษ์ที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์นะครับคือดาวฤกษ์ที่อยู่ที่เราเห็นบนท้องฟ้านี่แหละที่นอกระบบสุริยะของเราพอดาวเคราะห์โคจรรอบดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ก็จะมีสภาพว่ามันก็จะดึงดาวฤกษ์ให้โคจรรอบจริงๆคือจุดศูนย์กลางมวลเนาะไม่แน่ใจว่าน้องที่อยู่มอต้นอาจจะยังไม่ได้เรียนฟิสิกส์เรื่องนี้มาเอาเป็นว่ามันดึงนึกสภาพเหมือนกับว่ามีคน2คนจับเชือกไว้แล้วก็หมุนรอบกันและกันไอคนที่มวลมากกว่าคนที่น้ําหนักมากกว่าก็จะหมุนเป็นวงแคบๆเนาะในขณะที่คนที่น้ําหนักน้อยก็จะหมุนเป็นวงกว้างกว่าดาวฤกษ์ในที่นี้คือคนที่น้ําหนักมากกว่าก็ดียังไงก็จะเคลื่อนที่อยู่ดีแล้วถ้าเกิดเราสามารถวัดความเร็วของการเคลื่อนที่นี้ได้ต่อให้เราไม่เห็นการมีอยู่ของดาวเคราะห์จริงๆเราก็สามารถจะอนุมานการมีอยู่ของมันขึ้นมาได้ว่าเพราะว่าเราวัดการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ที่เป็นดาวแม่ของมันเนาะวิธีทางซ้ายเอโทษที่สับสนซ้ายขวาวิธีทางขวาก็คืออีกวิธีนึงเรียกว่าทรานซิตนี่ตรงไปตรงมาเลยก็คือว่าถ้าเกิดเราบังเอิญอยู่ในระนาบที่อยู่ในระนาบของวงโคจรพอดีเราก็จะเห็นดาวเคราะห์เคลื่อนที่ผ่านหน้าดาวฤกษ์พอดาวเคราะห์เคลื่อนที่ผ่านหน้าดาวฤกษ์เสร็จจังหวะที่มันผ่านเราก็จะเห็นว่าความสว่างของดาวฤกษ์มันลดลงนิดนึงเพราะว่ามันถูกพื้นที่ส่วนหนึ่งมันถูกบังไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีเครื่องมือที่แม่นพอที่จะสามารถวัดไอการลดลงเล็กๆของความสว่างนี้ได้เราก็สามารถเห็นการมีอยู่ของดาวเคราะห์ได้เนาะต่อให้ไม่ได้วัดดาวเคราะห์ได้ตรงๆก็เถอะสรุปก็คือ2วิธีนี้เราก็สามารถแบบวัดการมีอยู่ของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้โดยที่ไม่ลงรายละเอียดเราบอกเฉลยเลยแล้วกันว่าตอนนี้เนาะนักดาราศาสตร์พบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเนี่ยมากกว่า 4,000 ดวงคือด้วยหลากหลายวิธีแต่ว่า2วิธีนี้รวมกันก็แบบ
ก็ทำให้คนพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะอีกจำนวนมากอาจจะ 90% ของทั้งหมดที่เจอจนถึงปัจจุบันนะครับทีนี้การเจอดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเนี่ยทำให้นำไปสู่เอเลี่ยนได้ยังไงเราก็ต้องอาจจะต้องถามตัวเองว่าโอเคแล้วดาวเคราะห์ดวงไหนที่พอจะลุ้นได้บ้างว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เอาคอมธรรมดาก็ได้ครับไอ้ดาวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เนี่ยปัจจัยแรกที่อาจจะโอเคมันมีหลายปัจจัยมากมายเนาะแต่ว่าปัจจัยแรกที่อาจจะง่ายที่สุดสำคัญที่สุดก็คือการมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมในที่นี้คืออะไรก็คือการคือเราคิดว่าสิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะมันก็ดีชั่วคงคล้ายๆเราหรือมั้งในแง่ที่ว่าเป็นไฮโดรคาร์บอนเป็นฐานอาจจะมีโครงสร้างทางเคมีหรืออะไรที่ไม่ต่างจากเรามากคงจะต้องมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมองว่าโอเคอุณหภูมิที่เหมาะสมกับของการมีชีวิตบนดาวดวงอื่นเนี่ยมันคือการมีน้ำเป็นของเหลวที่ผิวดาวได้เพราะฉะนั้นทีนี้เราลองนึกสภาพว่าถ้าเกิดเรามีระบบสุริยะแล้วอย่างโลกเนี่ยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระยะพอเหมาะทำให้โลกมีอุณหภูมิผิวที่อยู่ระหว่าง0 100องศาใช่ไหมก็คือมีน้ำเป็นของเหลวที่ผิวได้ถึงได้มีสิ่งมีชีวิตได้ถ้าเกิดเราขยับโลกเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์กว่านี้ถึงจุดนึงโลกก็จะร้อนเกินใช่ปะพอร้อนเกินน้ำแทนที่มันจะเป็นของเหลวก็กลายเป็นไอเพราะว่ามันร้อนเกิน100องศาเราก็อยู่ไม่ได้ก็อาจจะมีลักษณะเป็นเหมือนดาวพุธหรือดาวศุกร์แต่ว่าถ้าเกิดเราขยับโลกออกไปไกลดวงอาทิตย์ขึ้นไปอีกถึงจุดนึงก็จะพ้นไอช่วงที่เหมาะสมที่จะมีน้ำเป็นของเหลวได้ก็คือน้ำมันก็จะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นน้ำแข็งเพราะอุณหภูมิผิวมันเย็นลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักดาราศาสตร์ก็เลยนิยามคอนเซปต์หนึ่งขึ้นมาเรียกว่า habitable zone ถ้าเกิดเราดูจากรากภาษาอังกฤษของมันคือ habitat แปลว่าที่อยู่อาศัยถูกไหม habitable ก็คือแบบสามารถอยู่อาศัยได้เนาะเพราะฉะนั้นไอ habitable zone ก็คือเหมือนเป็นบริเวณที่สามารถอยู่อาศัยได้ก็คือบริเวณรอบดาวฤกษ์ที่ว่าถ้าเกิดมีดาวเคราะห์อยู่ที่ตำแหน่งนั้นมันจะสามารถมีน้ำเป็นของเหลวอยู่ที่ผิวดาวก็น่าจะเหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตเนาะในบรรดาดาวเคราะห์ 4,000 กว่าดวงที่เราเจอนอกระบบสุริยะเนี่ยเราพบว่ามันมี40หรือ50ดวงที่อยู่ใน habitable zone ของดาวแม่ของมันตัวเลขนี่เป็นตัวเลขรวมๆเนาะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะแยะก็คือแต่สิ่งนึงที่อาจจะสำคัญที่สุดที่จะพูดถึงตอนเนี้ยก็คือว่ามันไม่ใช่ว่ามันมีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะอยู่แค่ 4,000-5,000 ดวงแล้วก็มีแบบ habitable zone อยู่แบบ40-50 ดวงเนาะแต่ว่าเราประมาณกันว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปกติเลยคือหมายความว่าดาวฤกษ์ทุกดวงควรจะมีดาวเคราะห์อย่างน้อย 2-3 ดวงเป็นมาตรฐานเลยแล้วก็ควรจะมีดาวเคราะห์ที่อยู่ใน habitable zone เนี่ยรวมๆกันในกาแล็กซีของเราอยู่อาจจะสัก40,000 ล้านดวงเพราะว่ามันพอๆกับจำนวนดาวฤกษ์นั่นแหละว่างกันเถอะเพราะงั้นก็คือไอ้การมีดาวเคราะห์ที่อยู่ใน habitable zone ก็คือเป็นบริเวณที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้เนี่ยควรจะเป็นเรื่องมาตรฐานพอสมควรคือเกิดขึ้นอยู่เพียงแต่ว่ารอให้เราไปค้นพบแค่นั้นเองเนาะอ่ะก็อันนี้คือเงื่อนไขที่2ใช่มั้ยก็คือเรามีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะให้เอเลี่ยนอยู่แล้วเรามีดาวเคราะห์ที่อุณหภูมิเหมาะสมให้เอเลี่ยนอยู่ได้เราทำไงต่อเราอาจจะหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตเนาะไอประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงคือสิ่งที่เรียกว่าไบโอซิกเนเจอร์นี่คือเป็นสัญญาณที่แบบเหมือนกับบ่งชี้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวดวงนั้นสิ่งมีชีวิตในที่นี้คืออาจจะแบบอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาก็ได้เนาะคือยังไม่มีเทคโนโลยียังไม่มีอารยธรรมอาจจะเป็นแค่แบคทีเรียอาจจะเป็นพืชอาจจะเป็นอะไรอย่างนี้ทีนี้โอเคอย่าใส่ใจไอกราฟนี้มากอันนี้พี่ติ๊กมาจากงานวิจัยก็คือมันออกจะซับซ้อนไปนิดหนึ่งแต่ว่าพูดอย่างนี้แล้วกันพวกเรามีใครรู้มั่งไหมว่าจริงๆแล้วโลกในยุคแรกในชั้นบรรยากาศอ่ะไม่มีออกซิเจนเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะคือออกซิเจนในชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยเกิดจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวในยุคก่อนนู้นที่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วก็สร้างออกซิเจนขึ้นมาว่างั้นเถอะแล้วก็ถึงจุดนึงออกซิเจนก็แบบเยอะไปหมดในชั้นบรรยากาศไอ้สิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็ตายไปแล้วก็เปลี่ยนเหมือนกับเปิดช่องให้สิ่งมีชีวิตรุ่นหลังพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ใช้ออกซิเจนในการหายใจเนาะก็
เพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดเราสามารถวัดสัญญาณของออกซิเจนในดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้เราอาจจะสรุปได้ไหมว่าออกซิเจนในชั้นบรรยากาศของระบบของดาวเคราะห์ดวงอื่นเนี่ยเกิดจากสิ่งมีชีวิตเหมือนกันก็อาจจะเป็นความเป็นไปได้หนึ่งเนาะมันอาจจะมีความเป็นไปได้อื่นเช่นมันอาจจะแบบเป็นแก๊สที่ถูกปล่อยออกมาจากภูเขาไฟหรือว่าแบบกระบวนการทางเคมีอื่นๆใครจะไปรู้เอาเป็นว่าถ้าเกิดเราตัดตัวเลือกทิ้งได้หมายถึงถ้าเกิดเราตัดตัวเลือกจนไม่มีวิธีอื่นที่จะอธิบายออกซิเจนที่เราวัดได้นอกจากจะเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราก็อาจจะเจอก็อาจจะสรุปได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่แบบสร้างออกซิเจนอยู่บนดาวเคราะห์อื่นๆอีกตัวอย่างนึงก็คือรูปกลางเนาะอาจจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นก็คือว่าพวกเรารู้ไหมเอ่ยว่าคลอโรฟิลล์หมายถึงไอ้สารเขียวๆในต้นไม้อะมันมีสัญญาณทางแสงที่ในช่วงคลื่นอินฟราเรดเนาะที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่คือมันเฉพาะเจาะจงพอสมควรคือมันสะท้อนอินฟราเรดได้ดีไอ้สัญญาณเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมภาพจากดาวเทียมคือดาวเทียมที่ถ่ายภาพมุมสูงเนาะสามารถมันถึงได้บอกได้ว่าบริเวณไหนที่เป็นป่าบริเวณไหนที่เป็นต้นไม้หรือเป็นดินที่แบบเป็นพื้นที่โล่งๆที่ไม่มีต้นไม้ในทางกลับกันสมมุติว่าถ้าเกิดเราสามารถวัดไอ้สัญญาณพวกนี้จากดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้เราก็อาจจะสรุปได้ว่าเอ้ยมันเป็นดาวที่ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้หรืออะไรทำนองนี้เนาะก็คือมีความเป็นไปได้อยู่จำนวนหนึ่งว่ามีของอยู่มีสัญญาณอยู่จำพวกหนึ่งที่ถ้าเกิดเราวัดได้มันอาจจะนำไปสู่ข้อสรุปว่ามันมีสัญญาณว่ามีสิ่งมีชีวิตไอ้สิ่งมีชีวิตในที่นี้ก็คือยังอาจจะเป็นแค่เซลล์เดียวหรืออาจจะแบบไม่มีสติปัญญาเนาะไอ้สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือสมมติว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาล่ะเราก็อาจจะพูดถึงไอ้สัญญาณอีกประเภทหนึ่งเนาะที่มันมีชื่อเท่ๆว่าเทคโนซิกเนเจอร์ก็คือมันเป็นสัญญาณของเทคโนโลยีเราลองนึกสภาพอย่างนี้ก็ได้สมมติว่าเอเลี่ยนมีกล้องโทรทัศน์วิทยุแล้วก็ส่งมาทางโลกมันควรจะวัดอะไรได้มันควรจะวัดได้ว่าไอ้คือโลกใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสารเยอะเนาะก็คือว่ามือถือวิทยุโทรทัศน์เรดาร์ไอ้เทคโนโลยีพวกนี้คือเป็นการปล่อยคลื่นออกไปในอวกาศทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอเลี่ยนที่มีเครื่องมือดีพอก็ควรจะสามารถวัดคลื่นพวกนี้ได้แล้วก็เดาได้จากคลื่นที่วัดว่าบนโลกมีอารยธรรมบางอย่างอยู่ที่ปล่อยคลื่นพวกนี้ออกมาตอนนี้นักดาราศาสตร์ก็กำลังทำอะไรคล้ายๆกันเนาะก็คือใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุส่องไปที่ดาวใกล้ๆเพื่อจะหาสัญญาณพวกนี้ความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีอีกอย่างนึงก็คือว่านึกสภาพว่าถ้าเกิดเอเลี่ยนที่มีอารยธรรมที่แบบเจริญมากๆถึงจุดนึงมันอาจจะสร้างโครงสร้างบางอย่างที่แบบว่าห่อหุ้มดาวฤกษ์ของตัวเองหรือว่าดาวเคราะห์ของตัวเองคือให้เปลี่ยนแปลงไปจนชัดเจนว่าไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติถ้าเกิดเราวัดอะไรพวกนี้ได้เราก็อาจจะพอจะสรุปได้ว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาอยู่ที่อื่นเนาะจริงๆสไลด์ของพี่ก็จบแค่นี้แหละก็คือสรุปสั้นๆเนาะหน้าสรุปเราก็ไม่ทำเราก็มาดูหัวข้อแล้วกันของเสียนก็คือว่าประเด็นสำคัญคือ1คือหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ2คือหาอันที่อยู่ในช่วงที่เหมาะสมที่อุณหภูมิจะพอจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามมองหาสัญญาณว่ามันมีสิ่งมีชีวิตแบบที่เป็นสิ่งมีชีวิตธรรมดาหรือเป็นอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเทคโนโลยีอยู่เนาะเฉลยว่าเจอหรือยังคำตอบคือยังเนาะยังไม่เจอสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่มีหลักฐานแบบชัดเจนแบบปฏิเสธไม่ได้ว่าเจอเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาจจะเป็นแบบปัญหาปลายเปิดอย่างหนึ่งในทางดาราศาสตร์แล้วก็เป็นปัญหาที่คนกำลังทำงานเรื่องนี้อยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคือเมื่อไหร่ที่เจอก็จะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่หนึ่งในแบบอันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยทำมาเนาะคือการค้นพบว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาลก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตพวกเราก็ได้ใครจะไปรู้โอเคงั้นที่จบแค่นี้แล้วกันครับผมผมก็ใครมีคำถามอะไรถามได้นะครับผมก็พิมพ์มาถามได้นะครับผม
ตอนนี้ใกล้11โมงแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าพิมพ์ไว้เดี๋ยวพี่เพชรจะตอบนะครับผมมีคนถามมาเดี๋ยวพี่เพชรลองไปตอบนะครับผมเราหาเอเลี่ยนไปทำไมนะครับผมมีโอ้เยอะแยะมากมายเริ่มทยอยมานะครับผมตอนนี้พอดีว่าเรามีเวลาไม่เยอะนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะให้พี่เพชรลองไปตอบหลังไมค์แต่ถามได้นะครับผมก็ตอนนี้เหลือเซสชั่นสุดท้ายละเราวันนี้เราพูดคุยกันมาเยอะแยะมากมายแล้วเรามาเล่นอะไรกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมก็พี่ชื่อพี่ฟุกนะครับผมก็เป็นนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติตอนนี้น้องๆถ้าน้องๆคนไหนนะครับผมมีคอมหรือมือถือนะครับเข้าเว็บไซต์นี้นะครับผม menti.com นะครับผมแล้วก็เขาก็จะให้ถามโค้ดนะครับผมว่าโค้ดเป็นอะไรให้ใส่เลขโค้ดตัวนี้ไว้ตอนนี้เราจะมาเล่นเกมกันวันนี้พี่มีของมาแจกนะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับผมสัก 4-5 รางวัลแต่เราต้องมาเล่นเกมกันเกมเราง่ายๆนะครับผมก็จะเป็นเกมที่เกมที่บอกว่าเราเนี่ยรู้จักนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมแป๊บนึงนะครับผมพี่ขอตอบแชร์แป๊บนึงนะครับเกิดปัญหาเล็กน้อยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเข้าใหม่นะครับผมแป๊บนึงโอเคครับผมโอเคครับโอเคตอนนี้ถ้าน้องๆเข้ามานะครับผมเข้ามาแล้วกี่คนเนี่ย2คนนะครับผมมี100กว่าคนพี่อยากได้สักครึ่งนึงก็ยังดีเข้ามา 4-5 คนแล้วตั้งชื่อมีโผล่มาเยอะแยะมากมายครับ5 6 7นะครับผมเข้ามากันก่อนนะครับผมก็ง่ายๆครับคำถามทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่แค่5ข้อนะครับผมที่จะมีรางวัลให้กับน้องๆนะครับผมใครตอบถูกจะได้คะแนนตอบผิดไม่ได้คะแนนครับแต่ที่สำคัญคือถ้าตอบไวก็จะได้คะแนนมากกว่าคนที่ตอบช้านะครับผมมีแค่5ข้อเท่านั้นนะครับผมมี15คนแล้วนะครับระหว่างนี้พี่เพชรลองตอบคำถามน้องๆไม่เอ่ยครับผมวางรอหาเอเรียไปทำไมครับพี่เพชรพี่เพชรยังอยู่ไหมหมายถึงตอบในนี้เลยใช่ไหมดีคุยกับน้องๆก่อนก็ได้ครับผมเพราะตอนนี้เราน้องๆเข้ามามีอยู่20คนอยู่ได้เพราะว่าตอนนี้กำลังปุ๊บปั้มอยู่กับคอมเมนต์ที่เราเหมือนกับว่าเหมือนกับจะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วมันก็ส่งไปเราตอบเราพูดคุยโอเคหาเอเลี่ยนไปทำไมใช่ไหมครับก็อยากได้คำตอบแบบไหนอ่ะโอเคมันเป็นคำตอบที่มันก็มีหลายแง่มุมมากเลยคืองี้เราจะพยายามค่อยๆแถไปทีละเรื่องแล้วกันเนาะก็คืออย่างแรกเลยสมมุติว่าถ้าเกิดเราโอเคคือมองจากมุมมองพี่เนาะในฐานะที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราไม่ได้มีเหตุผลสักทีเดียวคือหมายความว่าไอ้การรู้ว่าเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้เป็นแบบสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวในจักรวาลเนี่ยก็พี่มองว่ามีคุณค่ามากพอในตัวมันเองแหละคือเป็นการแบบถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยโอเคไหมก็อันนั้นคือเรื่องหนึ่งเนาะทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดเราจะของบวิจัยจากรัฐบาลประเทศไหนก็ได้อันนี้คือไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลไทยด้วยเนาะนักวิทยาศาสตร์อยากจะของบวิจัยบอกว่าขอไปสัก1,000,000,000ไปสร้างกล้องวิทยุสิเพื่อเอามาหาเอเลี่ยนเราก็ไอ้เหตุผลประเภทว่าก็แค่หาเพราะอยากรู้เนี่ยมันฟังไม่ค่อยขึ้นถูกป่ะอย่างน้อยแบบฟังไม่ขึ้นสำหรับงบ1,000,000,000ว่ะเราก็อาจจะต้องหาเหตุผลที่มันฟังดูดีดูดีกว่านั้นหน่อยก็คือในแง่หนึ่งเนาะการมีอยู่ของเอเลี่ยนเนี่ยมันคือความมันเป็นประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ถูกไหมเพราะว่าใครจะไปรู้เอเลี่ยนบุกโลกมนุษย์ก็แบบสูญสิ้นสปีชีส์หรอกไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดเรารู้ล่วงหน้าว่ามันมีอย่างน้อยเราก็อาจจะเตรียมตัวได้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบเหมือนกับการเมืองระหว่างดาวก็อาจจะเป็นประเด็นที่ฟังขึ้นนิดนึงถ้าเกิดเราต้องการจะของเยอะๆมาเพื่อทำอะไรอย่างนี้เนาะครับผมครับก็ตอนนี้เข้ามาแล้ว47คนนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะเริ่มละเชิญฟุกต่อเลยนะครับเดี๋ยวพี่ไปพิมพ์ไปตอบพี่เพชรตอบคอมเมนต์น้องๆใช่เดี๋ยวเราจะตอบคอมเมนต์น้องๆต่อแต่ว่าฟุกจัดการเลยโอเคครับ
โอเคไม่น่าจะมีใครเข้ามาแล้วหรือเปล่าเข้าออกอ่ะรีบนะครับจะเริ่มคำถามแรกแล้วนะครับผมคำถามแรกนะครับผมเตรียมตัวนะครับผมดูหน้ามือถือตัวเองไว้ให้ดีนะครับผมคำถามแรกรางวัลโนเบลไม่มีสาขาใดนะครับผมครับตอบมา5 6 7 8 9 10 10 13คนเหลือ9วิสุดท้ายครับตอบนะครับ40กว่าคนแล้วตอบเกือบหมดแล้ว3จะหมดเวลา1ครับผมลองดูว่าไม่มีสาขาใดนะครับผมคนตัวใหญ่ตอบว่าไม่มีการแพทย์นะครับผมแต่คำตอบที่ถูกต้องก็คือไม่มีรางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์นะครับผมรางวัลโนเบลมีทั้งหมดกี่สาขานะครับผมลองมาดูกันรางวัลปัจจุบันเนี่ยมีการมอบรางวัลโนเบลทั้งหมด6สาขาได้แก่การแพทย์ฟิสิกส์เคมีวรรณกรรมสันติภาพและก็เศรษฐศาสตร์นะครับผมมีคนกดหัวใจมาให้ด้วยกดเล่นได้นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือทางแต่เราไม่มีรางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์นะครับผมสิ่งเกิดขึ้นคือรางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์เนี่ยถูกเรียกว่าเหรียญฟรีสนะครับผมซึ่งเปรียบเสมือนรางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์แต่ไม่มอบทุกปีนะครับผมจะมอบขึ้นทุกๆ4ปีโดยให้มอบให้แก่นักคณิตศาสตร์ที่อายุไม่เกิน40ปีนะครับผมเรามาดูกันว่าทำไมมันไม่มีรางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์หลายคนชอบบอกว่ามีคนหนึ่งที่จะถูกกล่าวถึงเยอะมากนะครับชื่อว่ากอสตานมิตาเบลเฟร์นะครับผมเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับซึ่งคนนี้เนี่ยนักคณิตศาสตร์คนนี้ถูกกล่าวหาว่าไปแย่งแฟนของอัลเฟรดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบลนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอัลเฟรดโนเบลเนี่ยไม่ได้มีแฟนนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดนะครับผมโดยที่ในเหตุผลว่าทำไมไม่มีรางวัลคณิตศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัลเฟรดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบลเนี่ยคิดว่ารางวัลโนเบลเนี่ยควรจะมอบให้กับการค้นพบที่เป็นอินเวนชันก็คือการค้นพบนวัตกรรมหรือการค้นพบที่สำคัญเขาก็เลยคิดว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นความองค์ความรู้พื้นฐานมากกว่านะครับผมเรามาดูกันนะครับผมว่าคะแนนแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะครับผมดูกันดูว่าใครมีใครคะแนนชื่อเราหรือเปล่านะครับผมอันดับหนึ่งคนนี้ชื่อนาโมนะครับผมวิชิตาอภินิยมนะครับยังไม่เป็นไรข้อแรกนะครับถ้าตอบถูกตอบผิดไม่เป็นไรเรายังมีอีกตั้ง4ข้อนะครับผมเรามาดูพร้อมแล้วไปต่อที่ข้อที่2กันเลยนะครับผมคำถามข้อที่2นะครับผมพร้อมยังคำถามข้อที่2นะครับนักวิทยาศาสตร์คนใดเคยได้รับรางวัลโนเบล2ครั้งนะครับผมมีอยู่4ช้อยส์นิวตันไอน์สไตน์มาริคูรีอัลเฟรดโนเบลตอบมาแล้ว20คน30คนเหลือ5วิสุดท้ายนะครับผมนับถอยหลัง3 2 1หมดเวลานะครับมาดูเฉลยกันนะครับหลายคนคิดว่าไอแซคนิวตันหรือไอเบิร์ตไอน์สไตน์สิ่งที่ถูกคำตอบที่ถูกก็คือมารีคูรีนะครับผมเรามาดูกันทีละคนก่อนก็แล้วกันนะครับคนแรกอัลเฟรดโนเบลนะครับผมอัลเฟรดโนเบลไม่เคยได้รับรางวัลโนเบลเพราะว่าอัลเฟรดโนเบลเป็นคนที่ก่อตั้งรางวัลโนเบลขึ้นมานะครับผมหลายคนจะตอบคำตอบที่บอกว่าไอแซคนิวตันสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอตันเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนอัลเฟรดโนเบลจะเกิดซะอีกนะครับผมคนต่อมาหลายคนจะตอบว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์1ครั้งในปี1921จากผลงานทางด้านโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟคนะครับผมหลายคนจะคิดว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยได้รับรางวัลโนเบล2ครั้งโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟคกับทฤษฎีสัมพัทธภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยได้รับรางวัลโนเบลเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับผมคำตอบที่ถูกต้องก็คือมารีคูรีนะครับผมได้รับรางวัลโนเบล2ครั้งสาขาฟิสิกส์1ครั้งจากการค้นพบการปฏิกิริยาการกัมมันตภาพรังสีครับหรือเรดิเอชันครั้งที่2คือการค้นพบโพโลเนียมและเรเดียมในสาขาเคมีนะครับผมมาดูว่าอันดับเปลี่ยนแปลงกันไปไหมเอ่ยนะครับผมมาดูกันคนแรกนาโมยังตอบถูกอยู่วิชิตาก็ตอบถูกตอนนี้อันดับเปลี่ยนแปลงนะครับผม1212เอ๊ะมีคนมีชื่อภาษาจีนด้วยเหรอครับผมเดี๋ยวพี่ไม่รู้จะอ่านยังไงเหมือนกันนะครับอะไรเนี่ยหิวกอบพอหมูกรอบโอเคครับต่อไปเราไม่เสียเวลาไปดูคำถามที่3กันนะครับผมพร้อมแล้วดูมือถือตัวเองไว้นะครับผมคำถามที่3นะครับผมยังมีโอกาสตีตื้นการค้นพบสิ่งใดทำให้ได้รับรางวัลโนเบลนะครับผมลองดูกันหลอดไฟกล้องถ่ายรูปดิจิตอลตารางธาตุหรือ Wi-Fi
กดกันมาแล้วนะครับผม20 30คน40คน3 2 1นะครับผมอ่ะตอบกันหมดแล้วนะครับผมคำตอบที่ถูกต้องโอ้หลายคนบอกว่าตารางธาตุแต่คำตอบที่ตอบถูกต้องก็คือกล้องถ่ายรูปดิจิตอลนะครับผมมีคนตอบถูกแค่4คนแล้วยังมีโอกาสตีตื้นนะครับไม่รู้ว่า4คนที่ตอบถูกคือใครบ้างเรามาดูกันแต่ละคำตอบกันก่อนก็แล้วกันครับโทมัสอันวาเอสันเป็นคนที่เจอค้นพบหลอดไฟนะครับผมแต่น่าเสียดายที่โทมัสอันวาเอสันเนี่ยไม่รับรางวัลโนเบลเพราะตอนนั้นการค้นพบหลอดไฟเนี่ยยังไม่ค่อยแพร่หลายนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือคำตอบที่2คือใครคือคำตอบที่ออกมาที่ถูกคือนิมิทีเดเวเลฟหรือคนที่ค้นพบตารางธาตุดิเบรฟเนี่ยมีโอกาสได้รับรางวัลโนเบลนะครับผมถูกเสนอชื่อถึง3ครั้งแต่กรรมการเนี่ยคิดว่าแกเนี่ยโด่งดังเกินไปแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องได้รับรางวัลโนเบลนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับผมอ่ะต่อมา Wi-Fi ล่ะ Wi-Fi ที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยถูกค้นพบในปีประมาณ1990กว่าๆนะครับผมโดยกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นองค์กรหนึ่งชื่อว่าCSIRO ที่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับผมเพิ่งถูกค้นพบในอนาคตการค้นพบ Wi-Fi เนี่ยอาจจะไปได้รับรางวัลโนเบลเหมือนกันนะครับผมเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันดีกว่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือการค้นพบกล้องถ่ายรูปดิจิตอลนะครับผมเป็นรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี2009นะครับโดยวินลาบบอยกับจอร์จสมิธนะครับผมได้รับรางวัลโนเบลไปในปี2009จากการค้นพบกล้องถ่ายรูปดิจิตอลนะครับผมเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับคะแนนคนที่นำอยู่เป็นไงบ้างตอบถูกกันไหมเอ่ยคนที่ทำไมมันไม่ไปเอ่ยหรือว่าคะแนนไม่เปลี่ยนแปลงคนที่ตอบถูกไม่ได้มีอยู่บนอันดับนำนะครับไล่ตามมานะครับผมนี่เป็นครั้งแรกที่พี่เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงลำดับนะครับผมในอันดับต้นๆยังเหลืออีก2คำถามนะครับผมพร้อมคำถามสุดท้ายคำถามรองสุดท้ายครับดูมือถือตัวเองไว้นะครับผมถ้าเรารับได้รับรางวัลโนเบลจะไม่ได้รับสิ่งใดนะครับผมมี5ช้อยครับผมเงินใบประกาศแหวนเพชรทองคำหรืออาหารเย็นตอบมาครับเหลือตอนนี้3 2 1หมดเวลาครับผมเรามาดูกันโอ้หลายคนตอบว่าแหวนเพชรซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมบางคนคิดว่าได้เงินหรือเปล่ารางวัลโนเบลได้เงินนะครับผมแถมไม่พอได้ใบประกาศด้วยนะครับผมทองคำอยู่ในรูปของเหรียญรางวัลโนเบลเหรียญโนเบลเนี่ยเป็นทองคำแท้นะครับผมเราจะเห็นว่าเหรียญรางวัลโนเบลเนี่ยเป็นทองคำแท้แถมไม่พอครับคนที่ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยจะได้รับประทานอาหารเย็นนะครับผมที่ได้หลังจากงานการรับรางวัลโนเบลนะครับผมเรามาดูคะแนนการว่าคะแนนเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงระดับวิชิตาตอบถูกนะครับผมหิวกรอบพอหมูกรอบหิวกบหมูกรอบก็ตอบถูกเหมือนกันตอนนี้นำอยู่1คนนะครับแต่รางวัลที่พี่มีให้วันนี้มีอยู่ประมาณ 5-6 รางวัลเพราะฉะนั้นแล้วรีบทำคะแนนตอบให้เร็วนะครับผมข้อต่อไปตอบถูกมีโอกาสตามมาให้ทันอยู่นะครับผมข้อสุดท้ายแล้วนะครับผมพร้อมหรือยังเอ่ยครับคำถามข้อสุดท้ายนะครับผมคำถามข้อสุดท้ายตอบเร็วนะครับผมนักวิทยาศาสตร์ดับหนึ่งของโลกในปีล่าสุดทำการศึกษาเรื่องใดนะครับผมโซลาร์เซลล์ไรโบโซมดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือแกรฟีนครับ3 2 1คำตอบครับมีคนตอบอะไรบ้างโอ้พี่เพชรเพิ่งพูดไปซึ่งเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องคือโซลาร์เซลล์นะครับผมเรามาดูกันในปัจจุบันเนี่ยมีการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์อันดับต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งสิ่งที่พี่เอามานี่ก็คือคนที่ได้รับอันเป็นนักวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยชื่อไมเคิลแกสเซลนะครับผมซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานทางด้านโซลาร์เซลล์นะครับผมไมเคิลแคสเซิลเนี่ยยังไม่รับรางวัลโนเบลแต่แกได้รับรางวัลหนึ่งที่เรียกว่า Millennium Technology Prize ในปี2010ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้ถือว่าเป็นรางวัลใหม่แต่ก็มีเขาเรียกว่ามีเงินรางวัลที่สูงประมาณ1ล้านยูโรนะครับผมค่อนข้างสูงทีเดียวในอนาคตไมเคิลแคสเซิลก็มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลโนเบลเหมือนกันนะครับผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกพี่ๆทุกคนที่มาพูดวันนี้ได้มีโอกาสเจอกับไมเคิลแคสเซิลมาเรียบร้อยจาก
การที่ได้เข้าร่วมโครงการ GYFF นะครับผมเรามาดูกันว่าตอนนี้คะแนนเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่คือไมเคิลแกสเซลนะครับผมในงาน GYFF ปีที่แล้วที่พวกพี่ไปเจอกันมาเรามาดูอันดับสุดท้ายกันนะครับผมว่าอันดับจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับผมอ้าวตอบไม่ถูกด้วยมีคนตอบถูกที่ไม่ใช่กดอันดับที่1ดูว่าคะแนนจะแซงหรือเปล่าครับผมสุดท้ายแล้วยังไม่แซงนะครับอันนี้อันดับที่1ชื่อวชิตาอภิรัตนิยมนะครับผมพี่จะให้รางวัลทั้งหมดอยู่5รางวัลเพราะฉะนั้นคนที่5รางวัลแรกนะครับผมวชิตาภาสินแล้วก็เคเดสเลจีแล้วก็พิชายาแล้วก็นีโมนะครับผมเดี๋ยวช่วยส่งเขาเรียกว่าเดี๋ยวพี่จะมีเขาเรียกว่าอีเมลของพี่ให้นะครับผมช่วยส่งอีเมลมาให้พี่ที่ชื่อที่อยู่ส่งมาที่อีเมลพี่กรณ์การนะครับผมเดี๋ยวพี่จะส่งเข้าไปในแชทสัก5คนนี้นะครับผมช่วยส่งเขาเรียกว่าที่อยู่ของเรามาให้พี่มีของรางวัลให้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเป็นแมสก็มีเป็นปากกาก็มีนะครับผมแล้วก็มีสายคล้องนะครับผมเรามาดูกันนะครับผมสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับผมเราก่อนที่เราจะไปกันนะครับผมเราจะไปกันขอรบกวนน้องๆอย่างหนึ่งนะครับผมช่วยประเมินนะครับผมว่ากิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมมีแบบประเมินอยู่2แบบนะครับอยู่3อันแต่สับอันหนึ่งสับอันแรกนะครับเป็นแบบประเมินสแกน QR code ช่วยประเมินนะครับผมเป็นกิจกรรมแบบประเมินกิจกรรมฟันไซบุฟเฟ่นะครับก็เป็นนิสัยนักเรียนนะครับผมอันกลางเนี่ยของทั้งนักเรียนทั้งครูเลยเป็นแบบประเมินงานสวทช.ครับหรืองานแนทของเราอันทางขวามือเนี่ยขอความกรุณาคุณครูช่วยประเมินด้วยนะครับผมเป็นแบบประเมินกิจกรรมฟันไซบุฟเฟ่เหมือนกันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับ5คนนั้นนะครับเดี๋ยวพี่ส่งอีเมลของพี่ให้ก่อนนะครับผมแล้วก็ช่วยกันประเมินนะครับผมแป๊บนึงนะครับช่วยกันประเมินนะครับผมช่วยกันประเมินกันก่อนนะครับผมวันนี้พวกพี่ๆทุกคนก็ขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับผมตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะครับเลยเวลามาเล็กน้อยนะครับไม่เล็กน้อยเหมือนกันก็10ทัก15ทีแต่ยังมีคนอยู่ถึง93คนนะครับผมโอ้เป็นกิจกรรมที่ขอบคุณน้องๆมากที่ให้ความร่วมมือกับพวกพี่ๆนะครับผมก็นะครับ5คนนั้นนะครับผมช่วยส่งอีเมลมาให้พี่ด้วยแล้วเดี๋ยวพี่อีเมลแล้วก็ขอชื่อที่อยู่ที่จะส่งของรางวัลไปให้นะครับผมก่อนที่จะลากันก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวพี่จุ๋มยังอยู่ไหมเอ่ยครับผมค่ะอยู่ค่ะพี่จุ๋มเราพูดกับน้องๆได้นะครับผมก็ก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณพี่ๆทีมวิทยากรมากเลยค่ะก็วันนี้ได้ความรู้ที่หลากหลายนะคะเหมือนกับชื่อทีมของเราวันนี้ก็คือไซบุฟเฟ่นะคะก็เลือกได้รับประทานอาหารความรู้ที่หลากหลายตั้งแต่เรื่องของโควิดนะคะการกินอย่างไรนะคะที่จะดีต่อสุขภาพเรื่องของสมองนะคะแม้กระทั่งออกไปนอกจักรวาลเลยเนาะไปดูว่าเราจะมีวิธีการค้นหาสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรนะคะก็มีเรื่องสนใจมากมายก็ขอขอบคุณพี่ๆวิทยากรนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆ นะคะที่สนใจในการรับฟังในครั้งนี้แล้วก็เราจะมีกิจกรรมบรรยายจากพี่ๆนักวิทยาศาสตร์ต่อไปก็อยากให้ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับผมก็ขอบคุณพี่จุ๋มมากๆครับผมก็ยังไงอย่าลืมประเมินตอนนี้ช่วยกันประเมินกันด้วยนะครับเล่นเกมกันแล้วทำทุกอย่างแล้วช่วยกันประเมินด้วยนะครับผมโอเคครับ